กราบน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายการน้อมน้อมแด่พระเดชคุณท่านหลวงปู่สังวานเขมโกพระเดชคุณท่านหลวงพ่อสนองกตบุญโยและกราบขอโอกาสได้สมเด็จคุณหลวงพ่อพระครูปลัดปริญสิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันกราบครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกโลกครับก็ขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่กำลังรับฟังรับชมรายการธรรมะสว่างใจอยู่รายการธรรมะสว่างใจจะออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสศุกร์วันเสาร์ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โดยมูลที่พุทธภูมิแล้วก็ออกอากาศพร้อมกันกับสถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมคลื่นข่าวของชาวพุทธที่คลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายของสาขาสังฆทานทั่วประเทศในการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโยท่านดำริกระทำมาแต่ต้นแล้วก็มาสืบทอดเจตนารมณ์โดยพระเดชคุณหลวงพ่อพระครูปลัดปริญสิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบัน วันนี้ทางรายการเราก็ได้รับเมตตาจากท่านพระเดชคุณหลวงพ่อผาสุกสุขปัญโยซึ่งท่านเป็นเจ้าวาดวัดเกาะผาสุกอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีซึ่งท่านก็มาไกลเมตตามาเป็นผู้ตอบปัญหากับญาติโยมทุกท่านส่วนอาตมาภาพพระจันทร์ชัยสิริวิชโยเป็นผู้ดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจอย่างที่กล่าวแล้วได้ออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสศุกร์แล้วก็วันเสาร์ตอนนี้ก็เป็นวันพฤหัสจะออกอากาศเวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติรายการนี้เป็นรายการสดท่านสามารถโทรมาสอบถามปัญหาได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ทางหลังไมค์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961160 024961160หรือจะฝากคำถามผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์4221080 4221080ครั้งละ3บาทตอนนี้เชิญท่านโยมได้พบกับท่านพระเดชคุณหลวงพ่อผาสุกก่อนเลยนะครับท่านพ่อครับก็ขอเจริญพรอาตมาก็ไม่ได้คิดว่าจะมาแล้วก็มีโอกาสได้มาแต่มาออก รายการก็พอดีท่านชันชัยนิมนต์มาชวนมาก็เลยก็คิดอยู่เหมือนกันเพราะเราก็ไม่ได้มานานแล้วก็มาจะช่วยกันสักหน่อยก็ยังดีพอดีก็จะกลับวัดพอดีก็ได้ไปเดินมาก็ยังกลับไม่ถึงวัดเลยอนุโมทนาครับออกจากวัดมาธรรมญาติตามนะครับออกมาเป็นเดือนแล้วครับผมพอดีไปกลับมาจากที่เดินเนี่ยก็เลยไปเยี่ยมโยมพ่อโยมแม่ครับเสร็จแล้วก็ทีนี้จะกลับวัดก็พอดีผ่านพอดีแล้วก็มาส่งพระด้วยก็เดี๋ยวก็จะกลับวัดก็กล่าวว่าทางน้องก็อยากจะให้กลับแล้วล่ะแต่ก็ยังไปไม่ถึงยังไม่ถึงครับเดี๋ยวคืนนี้อาจจะถึงก็ได้คืนนี้ได้ไปก็แต่ว่าเป็นเมตตาที่พระเดชคุณหลวงพ่อเมตตามาได้โยมมีปัญหาก็โทรสอบถามได้เลยนะตอนนี้สายก็ยังว่างอยู่ขอการหลวงพ่อครับพอดีมีสายคำถามจากทางบ้านค้างอยู่ถามว่าเวลาเราตั้งใจจะไปทำบุญแต่มีใครมาทักว่าต้องเลือกทำต้องดูดีๆเราต้องทำอย่างไรครับจากจังหวัดเชียงรายก็เราก็ต้องก็เช่นเดียวกันนะก็ต้องเลือกเหมือนกันการทำบุญก็ต้องเลือกมึงคนมันคนที่การทำไร่ทำนาบางทีก็ต้องเลือกสถานที่เหมือนกันเราต้องดูว่าให้ดีว่าไปทำแล้วเราจิตใจเราเป็นไงจิตใจเราสบายใจว่าทำแล้วใจเราสบายใจทำแล้วก็เหมือนว่าทำอะไรก็ดีขึ้นอย่างเงี้ยพอคนเราพอมันสบายใจแล้วทำอะไรมันก็จะดีขึ้นทีนี้คนเราทำอะไรมันติดขัดๆเนี่ยมันก็ธรรมดาแต่ว่าไอ้ที่ขอทักไอ้หรือว่าที่เขาทวงไอ้ที่จริงมันก็ดีทำให้เราเนี่ยได้ฉุกคิดทำอะไรก็ทำให้เรานี่ได้สติทีนี้ถ้าเราทำอะไรบางทีเราไม่ได้คิดไม่ได้นึกอะไรนึกว่าจะต้องไปทำก็ไปทำบางทีมันก็พลาดพลั้งเหมือนกันก็เนี่ยก็เราก็ต้องเลือกกันแหละโยมที่ไหนสบายใจเราก็ควรเดี๋ยวไปทำสถานที่นั้นแล้วเราก็ดูว่าสถานที่นั้นเขาปฏิบัติกันยังไงข้อวัดเขาเป็นยังไงเราก็ควรจะไปศึกษาบางคนเขาก็ตอบว่าทำบุญไปทำที่ไหนก็ได้มันก็ได้เหมือนกันเนี่ย
ม่เหมือนกันหรอกบางทีไม่เหมือนกันอย่างก็แต่ก่อนนี้บางคนทำอยู่ที่วัดที่บ้านตัวเองทำแล้วส่วนมากก็ใส่บาตรทำบุญแล้วก็กลับบ้านแล้วก็พระให้พรแล้วก็กลับมันก็ได้แค่นั้นแต่ว่าไปทำแล้วก็อยู่มานานๆแล้วก็ไปเขาเล่าเลยว่าที่วัดโน้นเนาะเขาปฏิบัติกันเขาถือศีลอุโบสถกันเขาปฏิบัติเขากลับมาเขารู้สึกว่าใจเขาดีเขาเคยโกรธเคยขี้โมโหเคยเป็นคนเย้าลมก็ทำให้เขาหยุดได้ขึ้นหรือทำให้เขาจิตใจหนักแน่นขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็ลองไปดูบ้างแล้วพอไปแล้วก็ก็เปลี่ยนพอไปแล้วพอตัวเองไปอยู่ไปถืออุโบสถมั่งไปทำตามเขามั่งจิตใจก็ชักดีขึ้นอยู่ว่าบางทีนี่วัดเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันการปฏิบัติบางทีไม่เหมือนกันเราก็ต้องเลือกนะเขาทักก็ดีแล้วเราก็จะได้มีจิตใจฉุกคิดว่าเราจะได้เลือกได้ครับผมมันก็เลือกทำน้ำกันนะครับต้องดูน้ำดีดีนั่นแหละถ้าไม่ดีก็เหมือนคนทำนาทำไร่เนี่ยครับผมถ้าทำนาสถานที่น้ำไม่ดีแต่ดินดีน้ำไม่ดีมันก็ไม่ได้ผลครับบางทีน้ำดีดินไม่ดีไม่มีปุ๋ยมันก็ไม่ค่อยได้เหมือนกันอ๋อครับถ้าอะไรถ้ามันมีพร้อมๆกันหรือถ้าเท่ากันมันก็ได้ดีอ๋อครับผมขอโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากหนองบัวลำพูโยมประวัติเจริญพรสวัสดีจ้าจ้าเจริญพรจ้าท่านจะได้โยมเมื่อันโยมเชื่อมาถามวันอาราธนาท่านเสียอาราธนาท่านตอนใดกันดอกอาราธนาธรรมตอนไหนครับอาราธนาธรรมอะไรเวลาจะอาราธนาธรรมจะอาราธนาตอนไหนครับตอนพระเจ้าเตยตอนที่ปลายเทศใช่ไหมใช่ครับอ๋อก็ตอนที่ว่าตอนที่ปลายเทศเดี๋ยวตอนที่ว่าท่านจะเทศตอนไหนแล้วก็อาราธนาธรรมตอนนั้นเนี่ยแล้วท่านก็จะได้เทศให้เราฟังเนี่ยแล้วว่าไงเข้าใจนะฮะมีอะไรไหมโยมอันเลี้ยวอันคำพูดว่าอย่างไรบ้างคะอ๋อมีทุกทีก็ทำตามวิธีที่เขาว่ากันนั่นแหละโยมพรมมามั้งโยมจะเทศนะแล้วก็อาราธนาถ้ารู้ว่าถ้ากันเองง่ายๆก็นิมนต์หลวงพ่อแสดงธรรมให้ฟังหน่อยอะไรก็ได้แต่ทางง่ายๆก่อนนะถ้าเราอาราธนาไม่ได้ก็อยากฟังธรรมหรืออยากรู้อะไรก็ว่าไปเราก็ถามว่าล่ะจะให้ท่านแสดงธรรมเรื่องอะไรก็ถามท่านก็ได้ท่านก็อาจจะตอบให้ก็ได้อีกเรื่องหนึ่งอันดิฉันนั่นถูกกาบินข้ามหัวมันจะเป็นอะไรไหมอ๋อไม่เป็นไรหรอกโยมมันเป็นเรื่องปกติจ้ะไม่มีอะไรหรอกก็มันก็มันอยู่สูงนะมันก็บินข้ามหัวนกมันก็เป็นเรื่องปกติโยมเราไม่ต้องไปคิดอะไรมันมากมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของมันอ๋อค่ะไม่มีอะไรหรอกอย่างขอบคุณมากนะคะเจริญพรจ้ะบางคนก็วิตกกังวลไปนะครับเป็นหลายอย่างนั่นแหละคนบางคนก็วิตกกังวลเพราะว่าใจไม่ค่อยสงบมันครับคือศีลไม่มั่นคงสมาธิไม่มั่นคงมันก็ระแวงระวังวาดเพราะใจยังไม่มีที่พึ่งที่แท้จริงก็จะเป็นอย่างนั้นระแวงไปเรื่อยระวังไปเรื่อยเหมือนคนไปอยู่และไม่มีบ้านอยู่นะก็ระแวงอะไรแก๊กอะไรก็อะไรมาก็กลัวไปหมดทีนี้ถ้าเรามีที่อยู่มีข้างว่ารอบขอบชิดก็อะไรมาก็ไม่ถึงตัวเราง่ายก็นอนได้อย่างสบายใจหรืออยู่ได้อย่างสบายพอจะถึงเราก็ต้องกระทบสิ่งที่กีดฟางก่อนนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีศีล5เป็นก็ทำให้เป็นสิ่งที่ให้เราป้องกันเราได้มีศีล5มีสมาธิรู้จักทำใจให้สงบให้เป็นมีอะไรก็จะได้ปลงอะไรเข้ามาก็จะยับยั้งชั่งใจได้มีสติรู้ตัวปุ๊บมันก็รู้สึกอะว่าอะไรเข้ามาใช่หรือไม่ใช่บางคนนี่บางทีก็
พออะไรมาบางทีอะไรเสียงดังๆข้างๆหรือไม้หักหรือว่าอะไรดังโครมหนึ่งบางทีก็กวาดระแวงบางคนกลัวนะก็เป็นเช่นนั้นพอไม่ได้ฝึกทำใจไว้ครับมันก็เป็นอะไรมันก็สะดุ้งง่ายครับอันนี้ก็จำเป็นนะครับถ้าเป็นนี้เราต้องฝึกฝนไว้เพราะมันก็ต้องฝึกตั้งแต่ตอนที่มันยังอ่อนๆเนี่ยครับผมถ้าไม่ทำไว้ถ้าไม่ฝึกไว้ผมคนเราถ้ายิ่งปล่อยมันก็ยิ่งหลุดง่ายอ่ะครับมันยิ่งระแวงมากขึ้นอ่ะพอยิ่งแก่ตัวก็ไม่ใช่ว่าตอนเด็กๆนี่กลัวโน่นกลัวนี่พอแก่ตัวไม่ใช่ว่ามันจะกล้าขึ้นนะบางทีบางคนยิ่งระแวงมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ทำใจไว้ก่อนไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนไม่ได้ฝึกไว้ก่อนมันก็จะทำให้เรานี้ให้ใจของเรานี้ไม่สงบพอใจมันไม่สงบมันก็ระแวงไปทั่วหมดเลยหลักใหญ่ก็ต้องมาฝึกฝนตรงนี้นะครับมีศีลมีสมาธิขึ้นมาการถึงว่าการปฏิบัติก็จำเป็นหลวงพ่อก็สำคัญเพราะก็เป็นชีวิตของเราครับผมถ้าใครทำได้มันก็เป็นบุญครับคนเราส่วนมากมันจะไปครับผมครับก็การพ่อครับวันนี้มีสายเข้าจากนครสวรรค์โยมสมจิตเจริญพรครับนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะเจริญพรจ้ะท่านหนูก็คนสุพรรณนะครับหลวงพ่อคนสุพรรณจ้าหนูอยากถามหลวงพ่อแล้วหนูจะทันฟังพ่อหลวงพ่อทางวิทยุนะคะจ้าแต่หนูป่วยมา5 ปีแล้วค่ะนี่หนูไปใส่บาตรไม่ได้ไปวัดไม่ได้หนูฝากให้ฝากแต่ตังลูกไปทำแล้วหนูไปมาแล้วหนูไปไหนไม่ได้เลยหนูจะทำยังไงดีหนูก็ได้แต่ภาวนาสวดมนต์สวดตามวิทยุทุกวันเพราะหนูไม่รู้หนังสือหนูจะทำยังไงดีหนูอยากจะพ้นทุกข์ตรงนี้จังเลยทำไมหนูไม่พ้นทุกข์สักทีหนูก็สวดมนต์ทุกวันตามวิทยุนี่นะคะหนูก็นั่งนอนสมาธิเอาอะค่ะนอนดูตับดูไตดูไส้ดูพุงดูอะไรเห็นกระดูกเห็นอะไรทุกอย่างเลยค่ะโอ้ดีละนั่นแหละที่พึ่งของเรานั่นแหละที่พึ่งของเราแล้วหนูจะทำยังไงให้พ้นทุกตรงนี้คะหนูอยากพ้นทุกตรงนี้บางครั้งหนูก็อยากกินยาตายแต่หนูก็ยังไม่อยากทำแล้วหนูจะไปยังไงจะไปเกิดที่ไหนจะไปยังไงอีกแค่นี้หนูก็ลำบากพอแล้วค่ะหนูต้องอาศัยเขากินอาศัยเขานอนอาศัยเขาอยู่ทุกวันถ้ามันไม่พ้นทุกตรงนี้สักทีหลวงพ่อช่วยแนะนำหนูด้วยนะคะใช่ก็ที่จริงก็ที่จริงที่เรามีสมาธิก็ดีแล้วนี่ฮะคนเรามันก็คือต้องบุญเท่านั้นเนี่ยที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้ที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็ยังมีโอกาสอยู่ที่เรายังได้ฝึกหัดทำใจทำรู้จักทำใจของเรานี่ให้อยู่กับตัวรู้จักทำใจให้ของเรานี่ให้สงบใจคนเราที่มันเป็นทุกข์ที่มันน้อยใจเสียใจนะจิตมันไปคิดข้างนอกจิตเรามันชอบไปวิตกวิจารณ์เรื่องเห็นเขาเป็นโน่นเป็นนี่เห็นเขาทำโน่นได้ทำนี่ได้มันก็ใจมันก็เลยคิดมากเพราะใจมันไปข้างนอกจิตเราเนี่ยใจเราเนี่ยถ้าหากว่าเราเอากลับเข้ามาหาตัวมันก็ทุกอย่างเดี๋ยวมันก็ดับแล้วไอ้ที่มันเป็นทุกข์เพราะเราปล่อยใจออกไปข้างนอกทีนี้ถ้าเราดึงเข้ามาอยู่กับตัวเราให้มันรู้ตัวเราให้มันเห็นตัวเรามันก็ใจมันก็ไม่ทุกข์แล้วถึงว่าเราจะเป็นอะไรไปถึงจะแตกดับไปมันก็ไปสู่ที่ดีไปสู่ภพที่ดีไปสู่ชาติที่ดีอ่ะไอ้ที่ไปพบไอ้ที่ว่าไปพบไม่ดีไปชาติไม่ดีว่าใจเรามันไปคิดในเรื่องไม่ดีแต่ทีนี้เราก็ต้องมาหัดมาแต่งใจเราเพราะใจแล้วนี่เราก็ต้องมาแต่งใจเราแต่งใจของเราให้ดีใจเราคิดไม่ดีเราก็พยายามไม่ให้มันคิดให้คิดแต่สิ่งที่ดีหรือไม่งั้นก็ให้ใจของเรานี่มาอยู่กับตัวให้ใจของเราให้สงบให้เป็นเมื่อใจเราสงบเป็นเดี๋ยวใจมันก็เย็นพอใจมันเย็นมันก็ความคิดดีๆมันก็จะเกิดขึ้นมาครับความพอเข้าใจนะโยมเนาะขอโอกาสทางพระนิมิตสายเข้าจากเพชรบูรณ์เจริญพรจ้านมัสการหลวงพ่อค่ะจ้าเจริญพรจ้าพอดีหนูปฏิบัติหนูไม่ได้ไปวัดแ
มีวันพระวันไหนว่างหนูก็ไปแต่หนูอยากถามว่าหนูนั่งสมาธิที่ห้องตอนเช้าอ่ะหนูจะเปิดทีวีแล้วหนูก็นั่งสมาธิหนูได้ไหมคะทำแบบนี้ได้ไหมคะอ๋อได้ได้จ้ะได้จ้ะเพราะว่าบางทีใจเรามันไม่ค่อยอยู่ต้องอาศัยครูบาอาจารย์นำหน้าก่อนจงหน้าก่อนทีวีแล้วก็ให้ท่านฟังธรรมไปด้วยฟังพระสวดมนต์ไปด้วยหนูก็นั่งในวันละชั่วโมงตอนเช้านะคะโอ้ดีละดีถามว่าทำแบบนี้ได้ไหมใช่จะดีแล้วโยมทำไปเรื่อยๆจ้ะทำไปเรื่อยๆน่ะดีแล้วล่ะเราเดินนั่งตอนแรกหนูน่ะปวดขาทุกวันเนี่ยหนูนั่งเป็นชั่วโมงหนูก็ไม่ปวดแล้วค่ะโอ้แสดงว่าชักเริ่มไอ้ชักเริ่มไอ้ดีแล้วหนูก็เป็นโรคประจำตัวค่ะเป็นเลือดหนืดค่ะเป็นน้ำพุ่งค่ะนี่แหละตอนนี้แหละเรารีบทำที่พึ่งเรารู้แล้วว่าว่าความคนเราเกิดมาก็ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ตอนนี้ความเจ็บความปวดความทรมานเวทนาอะไรต่างๆเนี่ยมันเข้ามาถึงเราแล้วนะเราก็จะเรามีชีวิตอยู่เราก็จะได้ยับจะได้ยั่งกันว่าเนี่ยปวดแค่นี้เราทนได้ไหมเราสงบได้ไหมดูใจเราเป็นยังไงใจเราทนได้ไหมใจเราฟุ้งซ่านไหมเนี่ยเราก็จะได้เอาไว้วัดใจเราถ้ามันไม่มีสิ่งกระทบมันก็ไม่มีอะไรที่วัดใจเราโยมเมื่อก่อนหนูนั่งแรกๆนะหลวงพ่อหนูนั่งแค่10 นาทีน้ำตาหนูนี่ลาดแก้มเลยหนูปวดขามากเลยจ้าแต่มันก็ปวดเหมือนกันทุกคนเลยโยมเพราะปวดเท่าๆกันนั่นแหละแต่ว่าใครจะทนได้หรือไม่ได้แค่นั้นเองถ้าคนไหนทนได้คนนั้นก็ข้ามไปจ้าขอบคุณหลวงพ่อธรรมสการหลวงพ่อมากๆหนูฟังไม่ถูกจ้าดีแล้วโยมนะทำไปเรื่อยๆนะดีแล้วล่ะจ้าปฏิบัติไปเรื่อยเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาถ้ามีสมาธิเนี่ยหรือว่าฝึกไว้ปฏิบัติไว้เนี่ยเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราไปไหนไม่ได้เนี่ยนะเราก็ต้องอาศัยบุญที่เราได้ฝึกได้หัดไปเนี่ยเป็นที่พึ่งของเราบางคนเนี่ยถ้าไม่มีที่พึ่งอย่างนี้ก็ใจเนี่ยไปอยู่กับนู่นไปอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับอดีตสิ่งที่ตัวเองทําไว้คนเราเวลาใกล้ๆเวลาป่วยมากๆเวลาจนว่าทนเวทนาไม่ไหวเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ตัวเองได้เคยได้ทำไว้นะปรากฏบางคนก็ว่าหัวจะมาฟิดมั่งบางคนก็ว่าไก่มาจิกตามั่งบางทีก็ปลาเข้ามาอะไรปลาตัวใหญ่ๆทำไว้ข้างไว้อะไรเนี่ยเนี่ยพอคนเราเนี่ยเวลามันจะไปไหนเนี่ยมันจะเห็นก่อนทีนี้ถ้าเรามาปฏิบัติอย่างนี้เราก็จะได้รู้ว่าถ้าสิ่งเหล่านี้มันเกิดถ้าเราไม่ดับเดี๋ยวเราก็ต้องใจเรามันไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะไปไหนอ่ะเดี๋ยวก็ต้องไปนั่นเราก็จะได้ได้ยับยั้งได้อุเบกขาได้นึกถึงบุญถึงกุศลที่เราได้สร้างได้ทำไว้มันก็ทำให้ใจของเรานี้เปลี่ยนอารมณ์ได้ถอนขึ้นจากตรงนั้นมาได้ก็ทำให้เรานี้พ้นจากตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมีโอกาสมีลมหายใจเรายังแข็งแรงเราควรจะรีบฝึกไปก่อนรีบหัดไปก่อนถ้าตอนนี้เรายับยั้งความล่งของเราได้เนี่ยพอถึงเวลาตอนนั้นเราก็จะมีสติเราก็ยับยั้งแล้วเพราะคนเราเนี่ยสร้างที่พึ่งไว้แล้วเนี่ยมันคนมีบ้านอยู่เนี่ยมีอุปสรรคแดดออกฝนตกฟ้าร้องอะไรก็วิ่งเข้าบ้านได้ใช่ไหมเพราะเรามีบ้านแต่ถ้าคนถ้าไม่มีบ้านเนี่ยมันก็ไม่รู้จะไปหลบตรงไหนขนไม้มันก็ไม่พ้นตรงนั้นก็ไม่พ้นตรงนี้ก็ไม่พ้นเพราะอะไรนั่นแหละเพราะคนเรามันไม่มีที่พึ่งจะเป็นยังไงเพราะคนเราเนี่ยถ้ารู้ตัวอย่างนี้เราก็รีบสร้างที่พึ่งของเราก่อนรีบศีลไม่มีแล้วก็ฝึกหัดถือศีลของเราไว้แล้วเมื่อมีศีลแล้วเราก็ฝึกทำใจของเราให้สงบให้เป็นทำใจของเราให้สงบให้เป็นก็หมายว่าทำใจของเราให้อยู่กับตัวนี่เองเมื่อใจเรามาอยู่กับตัวเดียวเราก็วางได้คนเราที่มันวางไม่ได้เพราะมันไม่มีสติมันไม่พอใจมันไปอยู่ข้างนอกคนเพราะใจเราเนี่ยมันไปแล้วมันไม่ค่อยกลับมาถ้ามันกลับมามันก็สงบได้มันไม่ค่อยกลับเลยมันเคยจะออกไปมันก็ไปเรื่อยทั้งวันทั้งคืนคิดได้ทั้งวันทั้งคืนการทำที่จริงการทำใจให้สงบเนี่ยที่จริงมันถ้าคนทำได้เนี่ยมันง่ายนะแล้วมันก็สบายนะก็ไม่ให้ทำอะไรให้ใจของเรานี่เฉยๆให้ใจของเรานี่ว่างๆให้อยู่กับกายเราให้อยู่กับตัวเรามามองเห็นแรกๆก็จับกายของเราเป็นอารมณ์ก่อนให้ใจของเรามาอยู่กับกายก่อนเมื่อ
คนเรามันอยู่ในบ้านแล้วเนี่ยมันไม่เดินวุ่นอยู่ทั้งวันแล้วเดี๋ยวมันก็มีที่นั่งเดี๋ยวมันก็นั่งเดี๋ยวมันก็วางได้เดี๋ยวมันก็นั่งได้นอนได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันคนเราถ้าใจมันมาอยู่กับผมคนเล็บมานั่งหรือมาอยู่กับกายแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็วางเดี๋ยวมันก็สงบเดี๋ยวใจมันก็ว่างก็จะทำให้ใจของเราถ้ามันออกข้างนอกแล้วมันวุ่นไอ้ที่คิดมากที่เครียดที่ต้องกินยานอนหลับที่อะไรพวกนี้มันใจมันไปอยู่ข้างนอกข้างนั้นมันสงบไม่ได้ก็กลายเป็นคนฟุ้งซ่านตลอดเพราะฉะนั้นแล้วเรามีโอกาสเรายังมีลมหายใจอยู่เนี่ยตอนนี้เราสร้างวัดได้สร้างวัดอะไรวัดจิตวัดใจเรานี่แหละถ้าใจของเราให้ใจของเรามาอยู่ในกายเราก็แสดงว่าเรามีวัดอยู่ถ้าไปข้างนอกแล้วมันจะทำให้เราเหมือนมันคนไม่มีบ้านอยู่ล่อนเล่ไปมันก็มีอุปสรรคเลยไปเพราะฉะนั้นแล้วก็ให้เตรียมตัวกันไว้ตอนดีๆเนี่ยเรานึกถึงพระเราไปได้แต่เวลาเราเดินไปไหนไม่ไหวหรือเราเจ็บเราไข้เราป่วยแล้วเนี่ยเราคิดถึงวัดคิดถึงพระเราก็ไปไม่ได้แล้วก็มาเห็นคนโน้นไปก็อยากไปเห็นคนนี้ไปทำเห็นคนนี้ไปปฏิบัติเห็นคนโน้นไปถือศีลเห็นไปบวชไปปฏิบัติกันก็นึกอยากไปก็ไปไม่ได้ซะแล้วอีตอนที่ไปได้ก็ไม่ได้คิดหัวไปห่วงโน่นยังไม่ได้ทำนี่ยังไม่ได้ทำเพราะคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยจะไปวัดหรือจะทำความดีอะไรเนี่ยบางทีมันก็มีอุปสรรคบางทีตั้งใจว่าวันนี้นะบางคนเนี่ยบางคนมาเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวตั้งใจไปทำบุญวันนี้เดี๋ยวไปใส่บาตรสักหน่อยไปทำบุญสักหน่อยบางทีไม่ได้ไปหรอกมีสิ่งเรื่องโน้นเข้ามาเรื่องนี้เข้ามาเรื่องนั้นเข้ามาบางทีไม่ได้มาหรอกทีก็เรื่องโลกเรื่องหลานเรื่องงานเรื่องการเรื่องอะไรต่างเพราะคนเราจะทำความดีมันก็มีอุปสรรคเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องตัดใจบางคนเขาจะเป็นอะไรก็ช่างเดี๋ยวขอไปใส่บาตรก่อนเดี๋ยวงานอะไรก็หรือว่าเดี๋ยวขอไปวัดก่อนมีงานมีการอะไรก็เดี๋ยวก็ว่ากันทีหลังบางคนก็ตัดใจอย่างนี้ก็มาได้ก็เอาชนะใจตัวเองได้การทำความดีบางทีก็ต้องมีอุปสรรคไอ้อุปสรรคนั่นแหละจะทำให้เราได้รู้ตัวเองว่าว่าเราจะอาชนะได้ไหมใจเราแข็งพอไหมเมื่อมีสิ่งนี้เข้ามาฟังมากั้นเราเนี่ยไม่ให้เราไปเนี่ยเราใจเราแข็งพอไหมถ้าเราไปได้ก็แสดงว่าใจเราแข็งพอเราไปได้เอาชนะได้เอาชนะตัวเองได้ก็ไปได้เพราะฉะนั้นแล้วเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่ควรจะประมาทให้นึกถึงพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้เรานี้นึกถึงความตายเราบ่อยๆให้นึกถึงตัวเองนึกถึงตัวเองบ่อยๆนึกถึงความตายบ่อยๆว่าเราเกิดมาแล้วเนี่ยนะบางคนก็อายุไม่แน่นอนความตายเนี่ยบางทีตายมาจากในท้องก็มีบางทีออกมาแล้วตายก็มี10ขวบ20ขวบ20ปี30ปีก็ตายก็มีอย่างกับปีใหม่อย่างเงี้ยไม่คิดว่าตัวเองนี่จะต้องตายเลยใช่ไหมตายต้องเท่าไหร่ตายต้องเยอะต้อง400กว่านั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วก็เราก็มาคนเดียวเดี๋ยวเราไปเราก็ต้องไปคนเดียวไอ้ที่ถ้าเราไม่คิดอย่างนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเราก็ไม่ได้ทำความดีไปคิดได้ตอนที่เราไปไหนไม่ไหวก็สายไปซะแล้วถ้าเรามาตอนที่เรามีลมหายใจตอนที่เรายังดีๆตอนที่เราแข็งแรงเนี่ยมาทำตอนนี้เราได้เยอะเราทำด้วยตัวเองอย่างกับที่บางคนก็มาไม่ได้บางคนก็ไอตอนดีๆก็พอมาได้บ้างแต่พอลาไม่ดีแล้วมาไม่ได้จริงๆก็ฝากของฝากโน้นก็ไปทำบุญฝากนี่ก็ไปทำบุญก็ยังได้อยู่นั่นนะจริงก็ยังได้อยู่แต่ว่าจะให้ได้มากที่สุดก็คือว่าทำเองทำข้างนอกแล้วก็ควรจะทำข้างในทำจิตใจของรู้จักทำใจของเราสงบให้เป็นเมื่อใจเราสงบเป็นหรือว่ามีที่พึ่งทางใจแล้วเราก็จะได้สบายใจ
ก็จำเป็นต้องฝึกฝนมาตลอดนะครับก็นั่นเนี่ยต้องเราต้องฝึกไว้เราต้องระลึกอยู่เสมอเพราะความตายเรามันไม่แน่นอนพระเจ้าจึงบอกว่าเราไม่รู้ได้ว่าวันตายเราจะมาถึงเราในวันพรุ่งนี้เราก็ไม่สามารถที่เราจะรู้ได้บางคนเนี่ยคุยกันอยู่แป๊บๆมันทิ้งอ้าวเป็นอุบัติเหตุรถชนตายบ้างหรือเกิดอุบัติเหตุอะไรบ้างเนี่ยตายไปใส่แล้วเนี่ยทีนี้ถ้าเราทำความดีอยู่เสมอเสมอเนี่ยเหมือนว่าเราเมื่อเราอยู่กับบุญอะหรือว่าบุญอยู่ใกล้เราอะเราระลึกอยู่เสมอเมื่อเราจะมีอุปสรรคอะไรเราก็มันก็ไม่เป็นไรนี่เราก็ทำอยู่แล้วอะบุญเราทำของเราอยู่แล้วระลึกของเราอยู่แล้วเมื่อมาถึงเวลาถึงเวลามันก็จะระลึกถึงบุญได้มันก็จะได้ไปดีคนเรามันจะไปดีไปไม่ดีก็ดูกับตอนที่เป็นนี่ตอนที่ยังไม่ตายเนี่ยดูก็ตอนนี้นะที่ไปไม่ดีก็นั่นแหละกินเหล้ามายาเล่นการพนันไปทางอบายมุขไปที่ไหนที่ว่าจะไปดีก็ไปวัดไปบวชไปปฏิบัติไปถือศีลอะไรถ้าก็ดูก็ตอนนี้นะคนเราพอทำดีอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันทำบ่อยๆเนี่ยมันไม่ลงคนทำบาปเนี่ยที่เขาไม่ลงบาปเพราะอะไรเพราะเขาชำนาญในการทำบาปเขาทำของเขาคลุกคลีของเขาอยู่เป็นประจำเขาเลยคิดถึงแต่เรื่องบาปเขาคิดง่ายคิดไปหาปูหาปลาเนี่ยรู้เลยว่าน้องไหนบ่อไหนสระไหนจะรู้เลยไปฆ่าสัตว์ป่าไหนดงไหนก็รู้เลยมันรู้แล้วเพราะจิตเราเพราะคนเราเนี่ยมันไปในมันก่อนที่กายเราจะไปในจิตมันไปแล้วจิตมันไปก่อนแล้วทั้งว่าแหละพวกเดียวกันก็ต้องไปห้ากันเนาะ พวกเดียวกันก็ต้องไปห้ากันก็คิดถึงกันก็ต้องไปเอาเข้ามาเอามากินเอามาอะไรเนี่ยต่างๆเนี่ยเนาะเอามากินเอามาเลี้ยงอะไรกันบางคนก็เอามาเลี้ยงที่บ้านเนี่ยขังนกเอานกมาขังในกรงนั่นนะเอามาเลี้ยงให้ข้าวให้น้ำเขาบางคนก็เอาอาตาล่างเข้ามาชีวิตเข้าไปแล้วเขามาแกงเขามาต้มอะไรต่างๆจึงได้บอกว่าคนเราถ้ามีสิ้นแล้วเรื่องนี้มันจะไม่คิดไงเรื่องนี้ก็จะไม่คิดเรื่องว่าเรื่องชีวิตเขาเรื่องเบียดเบียนเขามันจะไม่คิดเพราะละอะไรเพราะเรามีสิ้นแล้วมีสิ้นข้างนอกเรามีสิ้นใจอีกหรือว่าจิตใจแล้วมันคิดอยากฆ่าเขาอยากเบียดเบียนเขาอยากอะไรเขามันก็ดับได้อีกเพราะอะไรเพราะว่าข้างนอกก็ไม่ทำข้างในก็ไม่ให้คิดถึงก็ตัดได้พอทีนี้ถ้าเราทำบ่อยๆมันจะไหวมันจะไหวถ้าเราระลึกบ่อยๆลึกรู้ตัวบ่อยๆคนทำสมาธิเนี่ยบางทีใจมันไปคิดอะไรเนี่ยมันไปพอรู้มันคิดโน่นคิดนี่พอรู้ตัวปุ๊บมันกลับมาทันทีใจมันจะกลับมาที่กายเราทันทีไอ้สิ่งที่มันคิดมัวฟุ้งซ่านมันก็จะตัดมันก็จะสงบทันทีเลยถ้าทำบ่อยๆมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะความเกิดกับความดับนี่มันเท่ากันนะความสงบเนี่ยถ้าบางคนก็ทำความสงบได้ว่าฟ้าแลบเนี่ยว่าไหวไว้ยังช้ากว่านะการทำบาปเหมือนกันนึกถึงบาปเนี่ยมันก็ไหวเหมือนกันแวบไปเหมือนกันตัวเองที่ทำอะไรไว้เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องพยายามไม่ประมาทจะคิดว่าวันนี้เรายังไม่ตายพรุ่งนี้เราก็อาจจะยังไม่ตายมันไม่แน่นอนถ้าเรานึกถึงความตายอยู่บ่อยๆก็ถึงตายขนาดนี้เราก็ทำบุญแล้วก็ระลึกถึงบุญอยู่เราก็อยู่กับบุญอยู่ก็ไม่เป็นไร คนเรามีสิ้นก็เหมือนคนอยู่กับบุญนะ อยู่กับบุญนั่นมีสิ้นก็เหมือนมีบ้านเหมือนคนอยู่บ้านเนี่ยเนาะมีบ้านอยู่คนไม่มีสิ้นก็เหมือนว่าคนไม่มีบ้านอยู่เนี่ยใจมันก็ไปทั่วเลยเป็นปัญหาใช่ขอการพ่อกับพอดีมีสายเข้าจากนครราชสีมายมใหญ่เจริญพรค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะจ้าเจริญพรจ้ะถ้าอยากจะเรียนถามว่าข้อแรกนะคะคือดิฉันก็นั่งสมาธิบ่อยๆอะค่ะแต่นั่งแล้วก็เฉยๆไม่มีอะไรแต่ต้อง
แต่ก็นั่งไม่นานบางทีครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่งได้ขนาดนี้ก็ยังไงฮะข้อแรกนะคะเดี๋ยวคืนนี้ข้อที่สองจะเลี้ยงปลาหางนกยูงไว้กินลูกน้ำอะค่ะในอ่างบัวทีนี้ไปฟังหลวงพ่อเขาบอกว่าขังสัตว์นะฮะทีนี้จะเอาไปปล่อยในบ่อก็กลัวปลาใหญ่เขาจะกินจะต้องยังไงให้จะเลี้ยงต่อไปหรือจะไปปล่อยค่ะถามสองข้อกราบนมัสการค่ะเดี๋ยวข้อที่หนึ่งถามว่ายังไงฮะข้อที่หนึ่งโยมข้อที่หนึ่งถามว่ายังไงฮะข้อที่หนึ่งโยมถามว่ายังไงเล่าให้ฟังเฉยแต่ไม่ได้ถามวางแล้วโอเคเห็นแต่เพียงพูดว่าทำสมาธิเขาอะไรยังไงระลึกได้แล้วครับคือทำสมาธิว่าทำแล้วใจมันเฉยครับใจมันสงบแล้วมันไม่ไปไหนก็คงจะขั้นต้นก็ให้มันสงบไปก่อนครับขั้นต้นก็ให้มันเฉยๆสงบแต่ว่าเมื่อมันสงบแล้วเราก็ดูว่าใจเราเนี่ยมันที่จริงมันสงบไปได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็แวบไปโน่นแวบไปนี่แต่เราเมื่อสงบแล้วเราก็ทำสติให้รู้ตัวอยู่ตลอดให้ทำสติรู้สึกอยู่ว่าหรือว่าอยากพิจารณากายแล้วก็ให้พิจารณากายเราก็ได้ว่าเราเกิดมาแล้วนี่นะร่างกายเรานี่มันก็ไม่เที่ยงนะเดี๋ยวเราก็จะต้องจะต้องแตกดับไปแล้วก็ใจเรามันไปอยู่ที่ไหนขณะนี้ใจเรามันเป็นยังไงใจเราสงบมันสงบอยู่กับอะไรถ้ามันเป็นสมาธิใจมันสงบมันก็ถ้าตอนตายมันสงบได้อย่างนี้มันก็ดีมันก็ไปเกิดในที่ดีก็ไปสู่ภพที่ดีชาติที่ดีแต่ว่ามันสงบได้นานแค่ไหนเมื่อมันสงบแล้วเราก็รู้ว่ามันสงบแต่ก็ให้มันสงบมาแหละก็ดูมันเรื่อยๆดูไปเดี๋ยวปัญญามันก็เกิดเองแต่ให้มันสงบได้จริงๆบางทีมันสงบได้หน่อยบางทีบางคนนี่สงบพอสงบได้หน่อยละคำบริกรรมเลยละภาวนาเลยพอละไปมันก็อยู่ได้นิดนึงบางทีแวบไปบางทีคิดไปจะเรื่องโน้นเรื่องนี้มันรู้สึกที่โอ้คิดแต่ละเรื่องสองเรื่องแล้ว คือว่ามันอย่างไม่แน่นอนเราจะเพิ่งไปละคือว่ายังไงมันยังไม่เชื่องอะนะยังไม่อยู่กับเราแน่เพราะว่าพอจิตเหล่านี้ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยอยู่กับตัวหรอกมันเคยจะไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้แต่เราก็มาพิจารณาร่างกายเราก็ได้ครับทำแรกก็ให้พิจารณาร่างกายเราแล้วข้อที่สองบอกว่าเลี้ยงปลาไว้จะไปปล่อยจะทำอ๋ออันนี้ก็แล้วแต่โยมด้วยไว้พิจารณาดูเราก็ไปปล่อยในสถานที่ฟ้องฟางอันนั้นก็เป็นกรรมของเขาจะโดนปลาใหญ่กินหรืออะไรกินอันนั้นก็เป็นกรรมของเขาแต่เราก็ได้เอาไปปล่อยแล้วเราก็ได้เอาไปพ้นจากเราแล้วเราไม่ได้มาขังเขาไว้จนตายไม่ได้มาฆ่าเขาอย่างเงี้ยเราตั้งใจว่าเราเอาเข้าไปปล่อยครับเพื่อต้องการให้เขาไปอยู่ที่กว้างๆให้เขามีอิสระก็ดีแล้วครับผมโอเคครับขอการพ่อครับมีสายเข้าจากสุพรรณบุรีโยมสำลีเจริญพรเจริญพรโยมสำลีฮัลโหลดีนะฉันมีเงินให้เขากู้แบบเขาโกงไปนี่ก็แปลว่าไงครับเหมือนกับคนโกงมันจะบาปเปล่าค่ะอะไรนะโยมไอ้โกงแล้วเขาโกงไปคนโกงจะบาปไหมครับจะบาปไหมอ๋อคนโกงมันจะบาปไหมเขาโกงเราใช่ไหมจ้ะอ๋อเขาก็กรรมของเขาเนี่ยโยมแต่เราก็ให้คิดว่าเราคงเคยไปเอาเขาไว้มาชาตินี้ก็จึงได้มาเอาเราก็ได้เอาโหสิกรรมกันไปแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปตามโกงกันอีกเยอะโยมให้โหสิกรรมให้เขาไม่มีก็ให้เขามีก็แล้วกันไอ้ความมีนั้นจะได้เป็นของเราโยมเขาเอาสิ่งที่ก็เอาของเรานะเพราะเขาไม่มีโยมทีนี้เราให้เขามีอ่ะไอ้ความมีนั้นจะได้เป็นของเราดื้อๆฉันก็ไปเอากู้เข้ามาอีกทีนึงค่ะเราไปกู้เข้ามาอีกทีนึงจ้ะอันนี้ก็ธรรมดาเลยโยมก็เราจะบาปไหมคะเราไปกู้เข้ามาอีกทีแล้วก็โกงเราจ้ะอ๋อเขาก็อาจจะมีกรรมกับเราอะไรโยมมีกรรมกับเราเคยทำกันไว้แต่ถามว่าบาปไหมถ้าเขาเอาของเรามันก็บาปมันแน่
อืมเพราะเราไม่ได้ให้ไอ้นี่อ่ะเรายังผูกพันอยู่น่ะจ้ะอืมถ้าเอาของเราไปโดยที่ไม่บริสุทธิ์ก็บาปเนี่ยอืมเราก็คิดว่าให้เขาไปก็แล้วกันก็ดีแล้วล่ะแล้วก็ใช้เวรใช้กรรมไปเนาะจ้าจ้าจะได้ไม่มีเวรมีกรรมกันไปข้างหน้ายกให้เข้าไปเลยยงให้เป็นฐานไปเลยจ้าจ้าเป็นฐานเราก็ได้บุญใช่ไหมจ้าเราก็ได้บุญต่อจ้าไปข้างหน้าเราอาจจะมีเยอะกว่านั้นอีกโยมได้มีได้ไหมฮะมีอะไรไหมโยมเอาวางไปแล้วเอาวางเอาหมดพอดีมาคำถามที่มันหลวงพ่อครับก็เรื่องยืมหนี้ยืมสินนี่เป็นปัญหาพอสมควรหลวงพ่ออ๋อก็ธรรมดาคนเราเวลาไม่มีก็ไปกู้หนี้ยืมสินกันมาเขาเอาเข้ามาเขาต้องคิดดอกครับถ้าไม่ให้ดอกเขาคงไม่ให้อ่ะนะครับผมแต่ทีนี้เราก็สะสมไว้ยังว่าแหละไม่มีจะให้เขามันก็ธรรมดาก็เลยเป็นหนี้ครับก็เลยเขาก็เลยเอามากกว่าที่เราไปเอาของเข้ามาครับผมถ้าเราไม่อยากให้เป็นหนี้ก็ไม่ไปเอาของเขาครับเราก็ไม่มีอีกใช่ครับเอาเข้ามาทำทุนหวังว่าจะได้คืนเท่านั้นเท่านี้ครับมาทำแล้วมันทีมก็ไม่ได้คืนก็เป็นกรรมต่อเนื่องกันไปครับเขากลายกับผมไปได้ตอนไปทำยะตากับหลวงพ่อถนอมครับที่อินเดียไอ้วัวมันเดินมาข้างถนนหลวงพ่อตันจีบอกเนี่ยเกิดไปนี่มาหลายชาติเขาบอกด้วยเหตุอะไรหลวงพ่อยืมเงินเขาแล้วลืมใช้มันตายซะก่อนฮะเลยต้องมาโดนกว่าอย่างนี้โอ้โหขนาดนั้นก็เป็นได้ท่านบอกอย่างนั้นเลยฮะก็เป็นได้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับกรรมทีนี้ก็ต้องเป็นงัวเป็นฝ่ายต้องเอาเนื้อไปใช้นี่ก่อนต้องเอากำลังไปใช้นี่ครับไปเอาเข้ามาครับก็จึงได้บอกว่าเออก่อนจะตายก่อนจะอะไรให้ชำระจิตให้ชำระให้หมดนี่สินให้หมดนะครับโบราณก็จะใช้ใช่เพราะคนเรานี่บางทีมันตัดใจไม่ได้นะทำไปแล้วกังวลตรงนั้นแต่มันก็กังวลทีนี้ถ้าเรารู้จักทำสมาธิบางทีมันก็ช่วยได้มันก็ช่วยได้ครับแต่ทีนี้ตอนนั้นมันไม่มีสมาธิที่ก่อนตายให้ตัวนั้นมันกระตุ้นแรงใช่มีแต่ความเกิดตอนดำมันไม่มีครับผมตอนนั้นมันถูกเวทนาบีบคั้นเราด้วยนี่ครับมันหลุดหมดนะอืมลำบากขอกราบครับปริมิสายเข้าจากจังหวัดสุรินทร์เจริญพรใช่เจริญพรจ้ะพ่อทั้งสองครับเจริญพรจ้ะผมถามหนึ่งคำถามเท่านั้นแหละครับถามว่าถ้าเรารู้ตัวว่าเราจะตายถ้าเรารู้ตัวว่าเราจะตายเนี่ยเราจะทำจิตพิจารณาอย่างไรครับหลวงพ่อผมจะฟังทางโทรทัศน์นะครับเพราะว่าฟังทางโทรศัพท์ไม่ถนัดครับใช่ใช่มีข้อเดียวเหรอฮะมีกว่าไปแล้วเอาโอเคจะเรียนข้อนี้วันพ่อครับรู้ตัวว่าเราจะตายจะทำจิตยังไงจะทำจิตยังไงก็ทำใจให้มันสงบสิรู้ว่าเราจะตายแล้วก็ทำใจให้มันสงบถึงมันจะคิดก็ให้คิดถึงบุญที่บุญกุศลที่เราได้สร้างไว้ที่เราได้ทำไว้เคยถือศีลเคยภาวนาเคยไปปฏิบัติเราทำจิตใจยังไงเราใจไว้ตรงไหนที่ว่าใจเรามันไม่มีทุกข์อ่ะใจเรามันเป็นสุขอ่ะใจเราสงบนะเรากำหนดยังไงเราก็เอาใจไว้ตรงนั้นเอาไว้ยังไงเมื่อใจเราดีมันก็ไปในที่ดีพวกคนเราที่มันไปในที่เป็นไปนรกเปรตอสุรกายแต่เดี๋ยวเพราะใจมันไปอยู่ข้างนอกถ้ามันอยู่กับสิ้นธรรมหรืออยู่กับที่ตัวเองได้ปฏิบัติอยู่กับบุญที่ตัวเองได้ทำอยู่ก็ไปดีก็ไปสู่ภพที่ดีไปสู่ชาติที่ดีเพราะฉะนั้นเราจึงต้องฝึกกล้วยตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่ตายนี่ตอนที่เรายังเป็นอยู่เนี่ยฝึกให้ใจของเราเนี่ยให้อยู่กับพุทโธหรือหัดทำใจของเราให้อยู่กับลมหายใจหรือให้หรือว่าหัดทำใจของเราให้สงบ
มันสงบได้มาแต่เราก็จะรู้เพราะว่ามันสงบหรือไม่สงบตอนนี้เราจะรู้ว่าเราวางใจยังไงเราทำใจของเรายังไงให้สงบได้เราก็จะได้รู้ตอนนี้เมื่อเรารู้ตอนนี้ไปถึงตอนนั้นว่าคนเราเวลามีอุปสรรคเนี่ยมันจะหาที่พึ่งพอถึงคราวครับขั้นก็จริงๆรู้ว่าตัวเองจะต้องมีอันตรายเนาะคนเราจะหาที่พึ่งทีนี้พอมีที่พึ่งแล้วก็ใจเราก็จะหลบไปตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกับอย่างกับเราเดินมากลางแจ้งเนี่ยฝนตกเนี่ยเราก็ต้องมองเลยใช่ไหมว่าอะไรเป็นที่พึ่งได้ลมไหนเป็นที่พึ่งเราได้เราก็หลบไปตรงนั้นแล้วก็ฝนก็จะไม่เปียกอันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเราฝึกไว้ตั้งแต่ตอนนี้นะฮะมีสิ้นมีภาวนาซะพอมีอุปสรรคอะไรเราก็จะได้เอาไปหาที่พึ่งเราไปที่พุทโธเราหรือว่านึกถึงบุญกุศลที่เราได้สะสมไว้ที่เราได้สร้างไว้ทีนี้ถ้าเราไม่ฝึกไว้ไปถึงตอนนั้นบางทีมันนึกไม่ได้โอ้พอมีพอไปถึงใกล้ๆตายเนี่ยเวทนามันจะมากจับอะไรมันก็จะหลุดหมดจับอะไรมันก็หลุดมันจับมันค่อยอยู่คนเราเวลาหายใจไม่ออกเวลาแน่นมันบางคนเนี่ยพลุดลุกพลุดนั่งกระวนกระวายอยากจะหายมันโดนเวทนาเขาแล้วมันจะหลุดหมดกำหนดอะไรไม่ค่อยอยู่ทีนี้เราก็ต้องมาฝึกทำมหัตถ์ทำตั้งแต่ตอนที่เรายังมีลมหายใจอยู่ตอนที่เราดีๆเนี่ยดูว่าตอนดีๆเนี่ยเราทำให้ใจของเราสงบได้ไหมถ้าตอนดีๆนี่สงบได้เราทำใจของเราสงบได้ทำใจของเรานี่เย็นได้ทำหรือว่าอยู่ตอนนี้ใจกายของเราอยู่ในสิ้นในธรรมได้เนี่ยก็ถือว่าไปถึงตอนนั้นเราก็ทำได้เพราะเราตอนดีๆเราทำได้ไม่ถึงตอนนั้นเราก็ต้องทำได้เหมือนคนจะสร้างบ้านก็สร้างตั้งแต่ตอนยังไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยเมื่อเป็นอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปอาศัยไปนอนในบ้านได้เพราะอะไรถ้าไปถามตอนเจ็บตอนป่วยสร้างได้ไม่สร้างไม่ได้ไม่ไหวสร้างไม่ไหวหรอกเพราะฉะนั้นแล้วการที่ทำที่อยู่ก็ต้องทำตอนนี้ตอนที่เรายังไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยก็ต้องรีบทำไปเลยก็ต้องรีบประพฤติรีบปฏิบัติไว้ประมาณไม่ได้นะเพราะว่าใจของเรานี่มันเกิดอยู่ตลอดเวลาครับขอการพอครับพอดีมีสายเข้าจากนครปฐมโยมสนอมเจริญพรมรรคตาลเจ้าค่ะใช่เจริญพรจ้ะที่ฉันอยากจะเรียนถามปัญหาเจ้าค่ะจ้ะคือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ที่ฉันลงไปตัดกล้วยสุกนะคะกล้วยมันสุกทีนี้นกมันก็กินไปสองสามลูกฉันก็นึกว่าเอ๊ะหรือจะให้นกมันกินก็เสียดายจะแบ่งกันก็แล้วกันนึกงั้นแล้วดิฉันก็เนื้อไม่ได้จะตัดนกสองตัวมันอยู่ยอดไม้เจ้าค่ะหลวงพ่อมันบอกว่าฉันขอมันร้องกันเลยร้องชาร์ดเสียงหวานเลยแล้วฉันก็ไม่ได้ตัดมาเจ้าค่ะเอาไว้ให้มันกินตรงนั้นแหละเอาก็ดีแหละก็อยากจะเรียนถามนะเจ้าค่ะว่ามันเป็นที่เสียงที่เราได้ยินมันเป็นเสียงของธรรมะหรือว่ามันเป็นเสียงของเทวดาได้ยินเจ้าค่ะมันว่านหวานเดี๋ยวฟังโทรทัศน์นั่นเจ้าค่ะจ้ามันก็อาจจะเป็นเที่ยงบุญของเราที่เราใจบุญก็ได้มันก็เลยต้องลองอย่างนี้เราจึงจะได้กินคนนี้เขาจึงยังไม่ตัดกล้วยไปก็ดีเลยโยมให้นกเป็นทานก็ดีเขาก็ต้องอาศัยเราถ้าเขาไม่แม่ใจเราก็ถ้าเราตัดไปเขาก็อดไอ้ความอดนั้นไม่ใช่ของใครแล้วของเราเองเราให้เขามีกินให้เขามีอิ่มไอ้ความอิ่มของนกมันก็เป็นของใครอะไรล่ะมันก็เป็นของเราเนี่ยที่เขาหิ้วอยู่ให้เขาให้หิ้วเนี่ยเป็นของเราก็ดีแล้วโยมเป็นบุญแล้วเป็นบุญเป็นกุศลก็เป็นถ้าเราก็เกี่ยวกับเราใจบุญด้วยจึงได้ฟังออกถ้าเราไม่ใจบุญเราก็คงจะฟังไม่ออกอาจจะมาโห่อีกด้วยมากินปลูกทับตายมากินของเราหมดรีบฉีงตัดเอาไปเก็บซะกินแล้วยังมาไหว ก็ดีละจิตเป็นบุญแล้วสามารถที่คิดไปได้
ไปก็ดีสงสัยถามแล้วไอ้ความคล่องเนี่ยมันจะทำให้ขัดครับขัดกับการทำความดีของเราหรือขัดการปฏิบัติของเราอ๋อครับคล่องเนี่ยเขาเรียกว่าคล่องขัดคล่องขัดครับไม่ใช่ขัดคล่องนะคล่องขัดครับคนเราบางทีปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยบางทีไปส่องไส้โน่นไปส่องไส้นี่ไอ้ตัวเนี่ยทำให้เราคล่องคล่องใจใช่หรือไม่ใช่ส่องไส้ไม่ส่องไส้บางทีมันคิดอยู่ครับทีนี้ใช่มั่งไม่ใช่มั่งอะไรเงี้ยมันทำให้ขัดการประพฤติการปฏิบัติของเรามันก็จะไม่ค่อยก้าวหน้ามันก็จะอยู่งั้นพอเราไปปฏิบัติไปพอไปถึงตรงนั้นไอ้อารมณ์นี้มาอีกแล้วมาขัดเราอีกแล้วเราต้องพยายามตั้งสติและพยายามไม่ให้มันไปนึกถึงไม่ให้มันไปคิดถึงพยายามตัดอารมณ์เพราะว่าทำสติให้รู้ทันพยายามทำสติให้รู้ทันแล้วก็สร้างสติไอ้ตัวรู้เนี่ยมันติดต่อกันเมื่อสติมันต่อเนื่องกันแล้วเนี่ยความคิดต่างๆก็จะไม่เข้ามาถ้าหากว่าสติเราอ่อนเนี่ยไอ้ความคิดเนี่ยมันก็จะเข้ามามันจะต่อเนื่องกันเลยมันจะคิดเรื่องนี้ไปเรื่องนั้นเรื่องนั้นไปเรื่องโน้นมันก็จะไปหมดเนี่ยพอมีสติรู้ตัวอีกทีโอ้โหไปแต่ไล่เรื่องแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรรู้ตัวตอนไหนเราก็ตั้งสติตอนนั้นเราก็ทำตอนนั้นระลึกตอนนั้นต่อจากตรงนั้นเนี่ยไปไอ้ที่เพลอก็เพลอไปแต่ที่เราก็เอาตอนที่เรามีสติเราระลึกได้ตอนไหนเราก็จะตอนนั้นอย่างนี้ตอนปฏิบัติใหม่ๆก็เจอครับพระใหม่นี่จะเจออยู่ส่วนมากพระใหม่ๆก็จะเป็นกันเยอะครับผมเราก็ต้องปฏิต่อเนื่องตรงนั้นเลยครับครับปฏิที่สงสัยก็ตัวหนึ่งการปฏิบัติเนาะก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ว่าเหมือนกับว่าเห็นเขาทำแล้วทำตามเงี้ยถ้าอย่างนี้นะครับเป็นไงเห็นเขาทำแล้วก็ทำแต่ในใจก็รู้สึกวนนี่มันไม่น่าจะใช่แล้วก็ทำตามเขาไปพอเขาก็ทำจิตนี้เป็นไงครับผมเดี๋ยวขอโอกาสครับวันนี้มีสายเข้าจากปัตตานีโยมจะอ้อนเจริญพรกลับนมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสองรูปค่ะใช่เจริญพรจ้ะกลับนมัสการหลวงพ่อชันชัยแล้วก็หลวงพ่อผาสุกด้วยค่ะใช่เจริญพรลูกอยู่ปัตตานีก็ดูชัดนะคะแต่ว่าลูกดูทุกวันเปิดพอกับจากตลาดก็เปิดดูทุกวันนะคะไม่ว่าหลวงพ่อชันชัยหรือว่าหลวงพ่อขาสุขหลวงพ่ออีกหลายลูกที่ว่ามาเทศอยู่ที่เทศออกอากาศอยู่ในวัดสังฆทานเนี่ยค่ะลูกก็ดูแล้วก็ดูว่าองค์ไหนเทศยังไงดูว่าลูกก็จำตอนนี้เจ็บลูกรู้สึกว่าจะสว่างจริงๆนะคะแต่ว่าก็ยังมีกิเลสหน่อยนึงก็ว่ายังเป็นแม่ค้ายังต้องใช้ชีวิตยังต้องใช้ชีวิตประจำวันอยู่อะค่ะจ้าแต่ลูกนั่งนั่งสมาธินุ่งขาวห่มขาวเลยนะคะที่บ้านในห้องพระที่บ้านนะคะทุกวันนะคะทำสติปัฏฐาน4อย่างที่หลวงพ่อจรัญบอกรายละเอียดทุกอย่างเลยนะคะอ๋อดีแล้วตัณหาราคะอะไรอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าจะละได้ลูกละได้จริงๆอะค่ะลูกละได้จริงๆแต่ว่าลูกก็ยังมีกิเลสนะคะเพราะว่าลูกก็ยังต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างที่ว่ามีครอบครัวต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่อะค่ะว่าแล้วพอที่ลูกโตมานี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละค่ะเพราะว่าลูกก็ดูคือหลวงพ่อตอบใครลูกก็ดูเขามีปัญหายังไงลูกก็มีปัญหาอย่างนั้นนะคะลูกก็ดูตอนนี้ลูกเห็นเขาว่างๆลูกก็เลยโทรมาร่วมรายการนะคะแล้วก็ตอนเช้าลูกก็จะทำกับข้าวไปใส่บาตรทุกวันทุกวันละค่ะเป็นฝ่าแล้วล่ะค่ะหลวงพ่อโอ้ดีละโอ้ดีละดีละโมทนาสาธุด้วยจ้ะลูกจะทำด้วยมือของลูกเองนะคะเพราะว่าลูกขายอาหารสดลูกขายอาหารทะเลสดนะคะลูกจะตื่นตั้งแต่ 2:00 เลยค่ะทำกับข้าวด้วยมือของลูก
วันไหนก็ตื่นสายหน่อยลูกก็จะทำอย่างเดียวแล้วก็หุงข้าวแต่ว่าวันไหนลูกตื่นเช้าหน่อยลูกก็จะทำทั้งสองอย่างนะคะพระที่ว่าดึกมาเดินตลาดมาเดินตลาดทุกวันท่านก็จะรู้ว่าแม่ค้าตรงนี้คงจะมีจิตตะตาจริงๆนะคะพระท่านไปที่ไหนท่านก็ต้องบางทีเวลาท่านจะลาไปไหนท่านก็จะบอกนะคะอ๋อพอดีแล้วลูกก็สบายใจมากๆเลยค่ะรู้สึกมันมีความสุขอย่างที่ว่ายังไงบอกไม่ถูกนะคะจากที่ลูกเคยมีความทุกข์หนักๆมีความทุกข์ที่ว่าตัวเองไม่มีค่าอะไรเลยนะคะหลวงพ่อคะตอนนี้รู้สึกตัวเองลูกรู้สึกตัวเองมีค่ามากๆเลยค่ะรู้สึกตัวเองมีค่ามากๆเลยอะค่ะค่ะก็ดีแล้วโยมก็ขออนุโมทนาก็การทำบุญเนี่ยมันทำแล้วมันก็มีปิติมีความสบายใจเพราะว่าความสบายใจนั่นก็คือเหมือนวัสวรรค์อยู่ในใจวัสวรรค์มันไม่อยู่ที่ไหนก็อยู่ในใจเรานี่เราทำใจของเราให้สบายใจก็เหมือนว่าใจของเราก็เหมือนว่าอยู่วัสวรรค์นรกก็อยู่ในใจเหมือนกันคนเราถ้าทำสิ่งไม่ดีมันก็ทุกข์ใจมันก็ลำบากใจมันก็อยู่ในใจเราทำอะไรก็ข้องขัดติดขัดการทำบุญเนี่ยทำแรกๆก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างมีอุปสรรคโน่นอุปสรรคนี้มั้งเพราะกรรมเราได้ทำไว้ที่ทำไปเดี๋ยวก็เปิดโปร่งเองเดี๋ยวก็ดีเองการเอาน้ำลาดตัวเราทีแรกมันก็เป็นธรรมดาแหละมันก็ยังเปื้อนอยู่พอลาดไปทีสองทีสามมันก็จะชักเกรี้ยงขึ้นมันก็จะสบายตัวขึ้นการทำบุญก็เช่นเดียวกันจะทำให้ใจของเราสบายขึ้นพอเราทำบ่อยๆยิ่งทำบ่อยๆมันก็ยิ่งใจมันก็ยิ่งมีความสุขแล้วยิ่งมีทวีขึ้นเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยมากระบุญได้เราก็ระลึกถึงบุญอยู่บ่อยๆเราไม่ทิ้งบุญเราก็ไปกับบุญนั่นเองเราไม่ใช่ว่าได้ความดีมาได้มาเป็นมนุษย์แล้วเราก็ใช้ซะจนหมดเลยใช้ชีวิตเราใช้ไปมาเลเทมเมาหรือไปอบายมุขซะหรือไปข้างนอกซะหมดเลยไม่ได้ทำให้ตัวเองเลยเพื่อจะมารู้ที่โหปลายมือซะแล้วแก้ไขไม่ได้แล้วเนี่ยเป็นดีบางคนก็ยังดียังมาทำให้เหลืออีกนิดก็60ไปแล้วหรือว่า70แล้วมันยังนึกมาระลึกได้ว่าเราทำความเราทำข้างนอกมันก็ทำมาทั้งชีวิตแล้วแก่ตัวขึ้นมาก็ไปเข้าวัดไปฟังธรรมถึงว่าลุกขึ้นมั่งไม่ขึ้นมั่งบางทีก็ไหวมั่งไม่ไหวมั่งแต่ก็ได้มานะไปวัดสักหน่อยก็ยังดีอันก็ยังเป็นบุญเรียกว่ามาได้ตอนปลายนิดก็ยังดีบางทีก็อาจจะได้ก็ได้ได้อาจจะจำไม่ลืมมันก็เป็นบุญของเราพอเราปลายมือนี่เราอยู่ใกล้กันนะอยู่ใกล้ชิดกันอยู่ได้เพราะบุญเนี่ยทำบ่อยๆมันก็จะระลึกมันเป็นจะระลึกเหมือนว่าเราอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ใกล้กันแต่ถ้านานๆทำทิ้งก็ระลึกไม่ได้ครับนิ่งแววใช่เมื่อเราท่องหนังสือหรือทำอะไรเนี่ยถ้าเราท่องทุกวันเนี่ยเราจำแม่นได้ทุกตัวทุกอักขระแต่ถ้าเราท่องไปแล้วท่องได้แล้วปีสองปีอะไรจึงค่อยไปท่องไปอ่านบางทีจำไม่ได้แล้วต้องเอาตัวหนังสือมาดูจะเป็นยังไงเนี่ยบุญก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราทำบ่อยๆมันก็ดีเป็นบุญเป็นกุศลของเราเป็นโอกาสของเราก็ต้องมันทำไว้สม่ำเสมอบุญทำได้ทั้งหลายชนิดนะครับการรักษาศีลเจริญภาวนาครับผมหลวงพ่อมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมครับอ๋อครับเอาพอดีเวลาของเราก็ผมฟังพ่อเพลินก็เดินมาสู่หมดเวลาลงในช่วงแรกเดี๋ยวขอพักสักครู่พบกันใหม่ในช่วงที่สองของรายการธรรมะสว่างใจเจริญพรโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะอ
ทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระกันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตแสดงมุทิตาจิตน้อมถวายสักการะแด่พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันดิตโตเนื่องในโอกาสเจริญอายุครบ103ปีวันศุกร์ที่17และวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์2560ณสวนทิพย์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีกำหนดการวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์เวลา 19:00 นพระเถรานุเถระเจริญพระพุทธมนต์ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนาเวลา 20:30 นาทีแสดงธรรมเทศนา2กันและวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตพิธีทอดผ้าป่าร่วมสร้างปันดิโตเจดีย์และมูลนิธิมงกุฎคีรีวันเพื่อคนตาบอดติดต่อสอบถามได้ที่0962922558 0898935765หรือ0863556529ศาลาปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124 ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในโครงการเทศมหาชาตินานาชาติพร้อมทั้งร่วมบุญในการตักบาตรพระภิกษุสามเณรถวายภัตตาหารถวายจตุปัจจัยทยทานและร่วมบริจาคมหาทานแก่ผู้ยากไร้และทุกพลภาพ 2,560 ครอบครัวซึ่งได้จัดขึ้นณพระมหาเจดีย์ศรีมหาโพธิ์พุทธคยาประเทศอินเดียระหว่างวันที่6ถึง17กุมภาพันธ์ 2,560 สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่มูลนิธิมหาชาติมหาบารมีศูนย์ประชาสัมพันธ์โครงการเทศมหาชาตินานาชาติตำบลบางกรวยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์02-879-6900
089-746-5236 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกสิกรไทยเพื่อโครงการเทศมหาชาตินานาชาติมหาบารมีพระศรีมหาโพธิ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี014-843-3828ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ร่วมใจช่วยภัยใต้ใจสลายนาทีที่สายน้ำมาเนื่องด้วยวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีนำโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานร่วมด้วยพระอาจารย์สัญญาผาสุโกเจ้าอาวาสวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิSBBTV 999หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ติดต่อสอบถามโทร02-496-1160ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะจริญสุขท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายก็พบกันอีกในช่วงที่สองของรายการธรรมสว่างใจในช่วงที่สองนี้เราก็ยังได้รับเมตตาจากท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อผาสุขสุขปัญโยซึ่งจะเป็นผู้ตอบปัญหากับญาติโยมถ้าท่านใดมีปัญหาที่จะสอบถามปัญหาก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เพราะรายการนี้เป็นรายการสดโทรมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163ที่จะฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ทางหลังไมค์และที่เบอร์โทรศัพท์024961160 024961160หรือฝากผ่านทางเอ็มเอสได้ที่เบอร์422-1080 422-1080ครั้งละ3บาทช่วงที่2ก็เชิญพบกับท่านประเดชคุณหลวงพ่อพระสุขก่อนนะหมดการพอครับครับก็เจริญพรพบกันในช่วงที่2ก็ได้มีโอกาสพูดต่อครับก็รายการนี้ก็ดีอย่างที่จัดเป็นให้มาถามปัญหาบางทีบางคนปฏิบัติแล้วเนี่ยบางทีทำไปแล้วมันก็อยู่แค่นั้นนะมันไม่ก้าวหน้าทีนี้ถ้ามีพระไปแนะนำสักหน่อยบอกสักหน่อยก็จะทำให้ได้ก้าวหน้าไปได้จะได้ปฏิบัติต่อไปได้เพราะฉะนั้นแล้วการประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็ต้องมีครูมีอาจารย์เคยบอกเคยแนะนำบางทีเราทำด้วยตัวเองก็บางทีก็ทำไม่ถูกองค์ไหนว่าดีเราก็ทำคนนั้นว่าดีก็ทำองค์นั้นว่าอย่างนั้นก็ทำเงี้ยมันก็เลยสะเปะสะปะทีนี้
แต่ที่จริงก็ไปทางเดียวกันแหละแต่ว่าทีนี้ถ้าคนถ้าเขายังไม่เข้าใจก็จะไปการปฏิบัติก็จะไม่เข้าใจใจเราก็เลยเวียนอยู่แค่เท่านั้นไม่ได้ไปไหนอยู่ในการสงสัยอยู่ตรงนั้นเองตรงนั้นไม่ได้กับข้อการข้อครับพอดีมีคำถามจากทางบ้านถามมาจากคุณประวิตรจังหวัดพังงาถามว่าผมกรวดน้ำให้ญาติทุกๆวันบุญเก่าจะหมดไหมครับในมุมเรียกบุญเก่าที่เราสะสมไว้ครับไม่หมดหรอกยิ่งให้ก็ยิ่งได้ยิ่งให้ก็ยิ่งมากเหมือนคนเอาเทียนมาต่อจากเราเนี่ยพอต่อไปก็ไม่เทียนไอ้แสงเทียนนั่นจะหมดไหมก็ไม่หมดหรอกก็สว่างมากขึ้นไปอีกก็ได้มากขึ้นไปอีกก็ดีแล้วเราได้มีบุญแล้วก็ได้แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เขาก็ดีแล้วก็เมื่อเราแบ่งข้องให้เขาแหละเหมือนว่าเรามีของเราไปให้คนโน้นให้คนนี้พอเราเขามีเขาก็ให้เรามันก็คือไม่หมดหรอกยิ่งให้ยิ่งมากเหมือนมีข้าวปลูกแต่เราไม่กินหมดเราก็เอาเก็บไว้ก็อยากไว้ปลูกบางทีได้มากกว่าเก่าขอการทำความดีมีสายข้าวจากเพชรบุรีพิยมแก้วเจริญพรสวัสดีค่ะเจริญพรจ้ะทั้งสองรูปนะคะหนูจะถามว่าการทำบุญเอาไปตักบาตรที่วัดได้บุญเหมือนกันทุกวัดหรือเปล่าคะอันนี้ก็เราก็ต้องดูว่าไหนโยมศรัทธายังไงแต่ว่าถ้าเหมือนกันก็ได้เหมือนกันแหละโยมเราไปทำวัดไหนก็ถ้าเหมือนกันก็ได้เหมือนกันเนี่ยแต่ถ้ามันก็ตอบยากอ่ะจะได้เหมือนกันไหมอย่างก็คนเหมือนกันเนี่ยบางทีก็ไม่เหมือนกันทั้งนั้นโยมการกระทำไม่เหมือนกันจะนิสัยไม่เหมือนกันคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันอันนี้ก็วัดเหมือนกันแต่การกระทำการปฏิบัตินี่อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าศรัทธาโยมว่าโยมถ้าโยมศรัทธามากโยมก็ได้บุญเหมือนกันโยมก็ได้อยู่แล้วบุญนะโยมไปทำนี่นะโยมก็ได้อยู่แล้วการให้ทานการใส่บาตรเนี่ยเราไปทำกับกษัตริย์เราก็ยังได้เลยแต่นี่เราไปให้คนไปให้พระไปให้วัดเราก็ได้มากอยู่แล้วละก็ดีแล้วล่ะโยมก็บางทีก็เราอยู่ใกล้วัดไหนมันสะดวกอ่ะเราก็ไปทำวัดนั้นนะก่อนหนูทำวัดสังฆทานมาตั้ง10กว่าปีแล้วหนูจะไปทำวัดอื่นก็แบบมันไม่เหมือนวัดสังฆทานหนูก็เลยคิดมากค่ะแต่เราก็ต้องดูสิโยมเราก็ต้องดูเราให้เพื่ออะไรเราให้เพื่อจะบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่เป็นไรโยมไปทำที่ไหนก็ได้แล้วเราทำนี่ทำเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าหรือว่าเราไปมานักการนะคะจ้าสวัสดีแต่ที่จริงเราตั้งใจทำมันก็ได้อยู่แล้ววันไหนมันก็ได้แต่มันจะได้ยังไงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เราไปทำผู้ให้และผู้รับใช่แล้วก็วัตถุฐานที่บริสุทธิ์นั่นแหละผู้ให้และบริสุทธิ์แต่ผู้รับก็นั่นแหละเราก็ต้องดูเหมือนข้าวพันธุ์ดีไปทำนาดินไม่ดีก็ไม่ได้สมบูรณ์ครับผมถ้าข้าวพันธุ์ดีไปทำนาที่ดีก็ได้สมบูรณ์ขึ้นครับผมน้ำดีดินดีปุ๋ยดีก็ได้สมบูรณ์ขึ้นครับเราก็ต้องดูเนี่ยครับแต่จังหวะโอกาสที่จริงนาจะดีหรือไม่ดีเราก็ดูออกอยู่แล้วครับก็วัดข้อปฏิบัติครับระเบียบวินัยอะไรของพระก็มีอยู่แล้วครับผมโยมก็มองออกอยู่แล้วครับแต่ที่จริงก็ไปใส่บาตรให้ฐานที่จริงก็ได้อยู่แล้วครับทุกที่ครับไปให้ใครก็ได้ครับขอการพ่อครับพอดีมีคำถามมาจากทางบ้านคำถามหนึ่ง คุณยมนันจากจังหวัดโคราชถามว่าผมไปตีผึ้งเพื่อเอาน้ำผึ้งจะบาปไหมครับอ๋อก็ธรรมดาอยู่แล้ว ไปเอาบ้านไปเอาลูกเอาล้านเข้ามา แต่ถามว่าบาปมั้งก็เป็นอยู่แล้วล่ะ
แต่เราก็ต้องนั่นเนี่ยเราก็ควรจะพิจารณาดูนะตรงนี้แต่ว่าจะถามว่าไม่บาปอาตมาก็ตอบไม่ได้แต่ที่จริงก็ไม่ได้ทำพลากเขาลูกพลากล้านเขาเหมือนไข่นั่นแหละเขามาตีเอาลูกเอาล้านเราไปเราก็ยังไงอะมาเอาบ้านเราไปอย่างเงี้ยเราก็คิดเองเขาก็เป็นทุกข์เหมือนเราเนี่ยเพราะพึ่งก็มีพึ่งเขาถึงจะตัวเล็กกว่ามันก็มีใจเหมือนกันใจมีความรู้สึกเหมือนกันว่าไหนดีไหนไม่ดีเขาก็หากินหาอยู่สร้างที่อยู่เหมือนเราเหมือนกันเพราะนี่เราก็พิจารณาไปก็หมดคำถามครับในช่วงนี้หมดหลวงพ่อครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่แล้วก็ควรจะมีโอกาสก็ควรจะรีบทำรีบสร้างรีบปฏิบัติอะไรที่ยังไม่ได้ทำเราก็ควรจะทำแล้วว่าเรามีสิ้นหรือยังเราได้ปฏิบัติหรือยังหรือว่าเราได้รักษาหรือยังเมื่อมีสิ้นแล้วมีสิ้นห้าแล้วเราก็ควรเมื่อมีแล้วเรารักษามาหลายปีแล้วก็ถ้ามีโอกาสที่เราขยับได้ขึ้นไปสิ้นแปดเราก็ควรจะไปถ้าไปสิ้นแปดนี่มันก็มีโอกาสดีเราได้ไปอยู่วัดได้ไปปฏิบัติได้ลองทิ้งบ้านทิ้งเรือนดูว่าใจเราไปอยู่วัดน่ะใจเราเป็นยังไงกลับบ้านได้กี่ครั้งวันหนึ่งคืนหนึ่งอ่ะใจเราห่วงบ้านไหมเพราะคนเราเนี่ยส่วนมากไปแรกๆมันก็มีเป็นธรรมดาห่วงโน้นห่วงนี้พอเราไปนะข้าเดี๋ยวมันก็เคยแล้วก็อีกอย่างเราไปอยู่วัดเนี่ยเราก็ได้ไปอยู่วัดเนี่ยอะไรมันก็ไม่ใช่ของเราการปฏิบัติมันก็ง่ายไม่เหมือนปฏิบัติอยู่ที่บ้านในบางทีอันโน้นก็ของเราอันนี้ก็ของเราพอจะนั่งสักหน่อยอันโน้นก็ต้องทำอันนี้ก็ต้องทำบางทีก็นั่งไม่ได้แล้วแต่ไปที่วัดนั้นอันโน้นก็ไม่ใช่ของเราอันนี้ก็ไม่ใช่ของเราเราก็ทำให้เรานี่ปล่อยวางได้ครับก็ควรจะมาวัดบางเนาะครับขอการข้าพเจ้ามีสายเข้าจากร้อยเอ็ดยมไพรวันเจริญพรค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปเจ้าค่ะค่ะเจริญพรจ้ะจ้าโยมจะโทรมาปรึกษาธรรมะพระอาจารย์บ่อยๆค่ะจากร้อยเอ็ดค่ะอาจารย์คือโยมอยากจะเรียนถามพระอาจารย์เรื่องการปฏิบัติของโยมนะคะคือโยมจะปฏิบัติสายศีล5นี่แหละค่ะขาดมั่งได้มั่งธรรมดาล่ะค่ะอาจารย์แล้วทีนี้คือพวกยุงพวกมดเนี่ยถ้าหลีกได้โยมจะหลีกค่ะแต่ทีนี้ว่าบางทีมดน่ะมันจะมาทํารังมดแดงไฟที่กัดแล้วเจ็บๆน่ะที่มันทํารังอยู่ตามพื้นน่ะค่ะจ้าจ้ารู้รู้จ้ะจ้ามันถ้ามันทํารังไม่มารบกวนน่ะโยมจะหลีกไม่ไปทำร้ายเขาแต่ถ้าเขามาทำรังตรงที่ไปยืนตากผ้าหรือมาทำรังตรงที่นั่งล้างถ้วยล้างชามน่ะมันจำเป็นไล่ไม่หนีหลานก็เลยโยมก็เลยเอาอะยาฉีดน่ะยาฉีดแมลงมดสาบน่ะฉีดเขาแล้วก็พอตกกลางคืนมาโยมก็นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้เขาเวลาตักบาตรทำบุญก็อธิษฐานจิตอุทิศบุญให้เขาอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าโยมจะขาดจะเกินอะไรโยมจำเป็นนะคะพระอาจารย์ไม่อยากจะฆ่ามันเลยแต่เวลาทำแล้วมันเจ็บปวดหัวใจแต่มันต้องทำค่ะปวกก็เหมือนกันค่ะพระอาจารย์ปวกมันก็ชอบขึ้นเสาตรงที่โยมทำเป็นที่ตากผ้ามันก็จะเป็นเสาไม้เขาก็จะมาชอบทำรังขึ้นไปโยมเคาะแล้วมันก็ทำอีกโยมเคาะลงมันก็ทำอีกโยมก็ต้องเอายาฉีดปวกไปฆ่ามันอีกแล้วโยมก็มานั่งปฏิบัติอีกโยมก็เลยไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เพราะว่าถ้าไม่จำเป็นโยมไม่อยากจะทำร้ายเขาเลยแต่ทีนี้โยมก็เลยอยากจะโทรมาถามพระอาจารย์ว่าการทำของโยมนั้นมันเป็นยังไงให้พระอาจารย์เมตตาด้วยค่ะพระอาจารย์โยมจะฟังทางโทรทัศน์นะเจ้าค่ะใช่กราบนมัสการเจ้าค่ะที่จริงสิ้นมันขาดก็คือว่าตัวเจตนาถ้าเจตนาทำมันก็ขาดมันก็บาปคือว่าถ้าหากว่า
ยุงเนี่ยมากัดเรามาตายตอมเราปัดไปเพื่อต้องการจะเอาออกไม่ต้องการที่จะให้มันกัดเราแต่ไปโดนมันตายอย่างเงี้ยไม่ขาดเพราะเราไม่ได้เจตนาที่จะทำให้เขาตายแต่ทีนี้เราก็ต้องใช้วิธีว่าขวาดไล่ไปซะก่อนแล้วเราถ้าเราจะฉีดยาก็ฝาดไล่ไปซะก่อนให้เขาไปให้หมดก่อนแล้วเราก็ฉีดยาดักไว้อย่างเงี้ยเขาก็จะอาจจะไม่ตายแต่ปล่อยให้เขามาก่อนแล้วก็เราไปฉีดเนี่ยมันก็ต้องตายอันนี้มันก็ต้องเป็นกรรมเลยพอจังว่าแหละเขาก็ต้องคงอาจจะมาวัดใจเราก็ได้นะดูที่ว่าปฏิบัติได้ลองไปตายลองไปทำหลังตรงนั้นไปก่อตรงนั้นดูที่เขาจะทำใจได้ไหมเขาจะฆ่าเราไหมอาจจะวัดใจเราก็ได้ทีนี้ถ้าใจเราไม่แข็งพอเราก็ต้องฆ่าเขาถ้าใจเราแข็งพอเราก็ไม่ทำเราก็พยายามใช้อุบายอย่างที่บอกบอกให้เขาไปซะให้ไล่ไปซะเดี๋ยวจะเชื่อหมายถ้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะตายอะไรเราก็บอกเขาพอเขาไปแล้วเราก็ฉีดดักไว้ป้องกันไว้ขอเข้าใจนะโยมนะขอกราบพอดีมีสายเข้าจากปทุมธานีโยมเนียงเจริญพรครับนมัสการหลวงพ่อทั้งสององค์ครับค่ะเจริญพรจ้ะคือผมอยากจะถามเรื่องการทำบุญนะครับอะไรคือผมจะเป็นคนคดข้าวเกี่ยมของอะไรเงี้ยแต่ให้เมียใส่แล้วผมก็เป็นคนที่รักษาศีลปฏิบัติธรรมตามที่วัดสังฆทานสอนอยู่ครับจ้ะอันนี้ผมจะได้บุญไหมเรื่องการทำบุญแบบนี้ครับแค่นี้แหละครับก็ได้อยู่แล้วอะไรครับก็ถามมาอะไรมีคนที่เขาเป็นคนคดข้าวจัดการไปให้เมียใส่อ๋อได้อยู่แล้วคนใส่แต่ว่ามีคนได้อยู่แล้วได้บุญร่วมกันอยู่แล้วได้อยู่แล้วเราก็ได้ร่วมไปด้วยบุญนะทำแล้วพอเราทำปุ๊บเราตั้งใจทำก็ได้อยู่แล้วมันได้ตั้งแต่ว่าเราตั้งใจจะใส่บาตรตั้งใจจะทำบุญก็ได้เรื่อยมาตั้งแต่นั้นเนี่ยทีนี้พอพระมาหรือว่าเราได้มาใส่บาตรหรือว่าได้ทำเลยนี่ก็เป็นอาวะที่เราตั้งใจไว้น่ะมันก็สำเร็จถือว่าบุญนั้นก็สำเร็จแล้วที่เราตั้งใจว่าได้ทำสำเร็จแล้วอันนั้นก็เป็นบุญอยู่แล้วก็ดีแล้วนี่โยมก็ทำมาเถอะนี่เมียใส่เมียได้อีกด้วยก็เมียก็ได้ก็ได้ด้วยได้ทั้งคู่เลยบุญก็ได้เท่าๆกันคนเราถ้าเข้าวัดเหมือนกันทำบุญด้วยกันหรือว่าไปไหนก็ไปด้วยกันคือมันเหมือนๆกันก็ไม่ค่อยขัดขอบางทีสามีไปวัดภรรยาไม่ไปวัดบางทีก็ความเห็นก็ไม่ค่อยตรงกันแล้วทีภรรยาไปวัดสามีไม่ไปวัดเนี่ยบางทีก็ขัดกันทีนี้ถ้าเข้ากันได้ทั้งคู่อย่างเงี้ยความเห็นก็จะตรงกันทิอะไรก็จะเสมอกันจะเหมือนกันนี่ครูสร้างครูสมเลยครูบุญใช่คดีอะไรโยมก็ทำไปเรื่อยๆอนุโมทนาการอนุโมทนาด้วยสาธุด้วยเรามีโอกาสได้ทำเราก็รีบทำเพราะว่าคนเราจะอยู่ได้สักเท่าไหร่จะคิดว่าหายใจทุกวันนี้เราจะไปเมื่อไรเราก็ไม่ได้ไม่รู้ได้แต่ก่อนจะไปแล้วก็รีบทำของเราไปให้พอคนเราพอทำแล้วมันก็จะกังวลอยู่กับการกระทำแต่กังวลอยู่กับบุญไม่เสียหายอะไรครับผมดีก็กังวลอยู่กับบาปคนทำบาปบางทีเขาอยู่ทั้งคืนก็ยังอยู่ได้เลยถึงอยู่เที่ยงคืนครึ่งคืนบางคนเนี่ยไปตกเบ็ดเนี่ยโหอยู่ตั้งแต่ตอนเที่ยงยันเที่ยงคืนเนี่ยตอนเที่ยงวันเนี่ยเที่ยงคืนเขาก็ยังอยู่ได้บางทีตั้งแต่ตอนโนข้ามยันเที่ยงคืนเขาก็ยังอยู่ได้คนเล่นไพ่กินเหล้าเนี่ยเขาโอ้โหก็อยู่กันได้ทนแล้วก็ทำเขาไม่เบื่อด้วยแต่เราทำความดีเนี่ยไม่ได้เหนื่อยถึงขนาดนั้นไม่ได้ลำบากถึงขนาดนั้นเราทำไปเรื่อยๆทำแล้วก็เราก็สบายใจไปทำให้เกิดความสุขนะครับขอไก่ครับพอดีมีสายข้าวจากภูเก็ตยมรักเจริญพรกับนักพิการพระคุณเจ้าทั้งสองรูปค่ะเจริญพรจ้ะอยากจะกราบ
ถามว่าการปฏิบัติธรรมนะคะจริงๆแล้วเป็นคนที่ปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างแต่ทำบุญทำมาตลอดคือทำแค่เปลือกๆนะคะแล้วเมื่อ1เดือนที่ผ่านมาค่ะก็มาลองดูว่านั่งสมาธิบางวันก็ได้ทั้งเช้าและเย็นเพราะว่าเป็นคนทำงานนะคะเสร็จแล้ววันเมื่อจะสิ้นเดือนนะคะวันที่เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วนั่งอยู่แล้วก็เห็นตัวเองนะคะคือพยายามอย่างที่หลวงปู่สังวาลสอนนะคะเห็นตัวเองลงไปที่ในไส้ในหลอดลมนะคะในหลอดลมแล้วก็ไปเห็นไส้เห็นอะไรของตัวเองหมดทุกขดทุกอะไรแล้วก็พยายามที่จะตามดูลำไส้ของตัวเองนะคะตามจนไปถึงข้างล่างที่มันจะออกไปแล้วก็เดินย้อนกลับมาอีกครั้งนึงแล้วก็ขึ้นมาข้างบนเรื่อยๆนะคะแล้วมาเจอที่สมองนะคะสมองนี้จะทุกส่วนจะเห็นชัดมากเลยเห็นชัดแบบว่าที่เป็นก้อนเป็นหยักเป็นอะไรเห็นหมดเลยแล้วพยายามที่จะลองดูซิว่าออกไปทางหูจะเป็นยังไงก็ออกเดินเหมือนว่าเราเดินไปนะคะที่ออกไปทางหูแต่ว่าเราไม่ได้ออกทะลุที่หูนะคะแล้วก็ย้อนกลับมาแต่เห็นที่ชัดที่สุดนี้ก็คือสมองกับลำไส้แต่ส่วนอื่นๆไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อย่างหัวใจอย่างปอดก็เห็นชัดบ้างแต่หัวใจกับอะไรนะคะหัวใจฟุกตับอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นไม่ชัดนะคะก็มานั่งต่อมาอีกช่วงหลังๆนะคะวันต่อมานะคะก็ไม่เห็นอะไรก็เงียบเงียบนิ่งนิ่งไม่ทราบว่าจะมีอะไรแนะนำให้ทำยังไงต่อไหมเจ้าคะอ๋อไอ้ที่เราเห็นนะโยมเพราะว่าใจมันสงบเพราะว่าสมาธิกรรมฐานมันเกิดใจมันสงบมันนิ่งเราจึงได้มองลงเข้าไปเราจึงได้เห็นเนี่ยเห็นลำไส้เห็นร่างกายเราชัดนะที่จริงใจเรามันอยู่กับกายทีนี้เมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วนั้นเมื่อมันเกิดอย่างนี้แล้วเราก็พยายามพิจารณาไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆก็ไม่เป็นไรบางครั้งก็อาจจะใจเรานี่บางทีนั่งไปแล้วบางทีมันรู้หมดแล้วอ่ะมันก็ไม่อยากจะดูอะไรมันก็ใจก็เลยนิ่งๆใจมันก็เฉยๆอยากสงบอยู่กับอารมณ์ตรงไหนสงบอยู่กับลมหายใจมันก็จะอยู่ตรงลมหายใจจะกําหนดอยู่ตรงหัวใจจิตมันก็จะอยู่ตรงหัวใจแล้วค่ะแล้วถ้าสมมติว่าจะต่อยอดจะทำยังไงคะก็เราก็ดูไปเรื่อยๆนั่นที่มันสงบอะไรมันดีมันเห็นนะมันดีแล้วแต่ว่าเราก็ดูไปเรื่อยๆว่าเราดูเราพิจารณาไปว่าร่างกายเราเนี่ยให้พิจารณาร่างกายเราก็ได้ว่าร่างกายเรานี่มันไม่เที่ยงนะแต่เดี๋ยวก็ต้องทิ้งต้องแตกสลายไปเมื่อแตกสลายแล้วใจเราจะเป็นยังไงใจเราจะไปอยู่ที่ไหนเราก็พิจารณาดูไปเราจะทำยังไงไม่ให้ใจเราเกิดเราจะทำยังไงเราก็ต้องปล่อยวางทำใจของเราว่างๆทำใจของเราเฉยๆเพราะร่างกายเรานี่มันอยู่ได้ที่มันเป็นตัวเป็นตนอยู่ได้มันประกอบมาด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันประชุมกันอยู่ประกอบกันอยู่แต่ถ้าไม่มีนี่เรียกว่าถ้าใจเรามันสงบถ้าใจเราว่างมันก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกทีนี้ถ้ามันยังคิดอยู่ยังนึกอยู่ยังไปคิดถึงคนโน้นคนนี้อยู่มันก็ยังต้องไปอยู่เราก็พิจารณาไปให้พิจารณาค่ะที่จริงก็สงบแล้วล่ะโยมเพราะใจมันเริ่มกรรมฐานเริ่มเกิดแล้วเราโยมทำไปเดี๋ยวมันก็ปัญญามันก็จะเกิดเองอ่ะเพราะว่าไอ้ความคิดนี่เราไม่ต้องไปฝึกมันหรอกโยมมันเป็นอยู่แล้วแต่ไม่ให้คิดเนี่ยเราต้องฝึกมันเจ้าค่ะเข้าใจจ้ะเราจะทำยังไงไม่ให้ใจเราคิดเนี่ยเราจะทำยังไงอยู่ถ้าเราทำได้ก็ไอ้ที่มันเกิดเนี่ยเพราะมันคิดนั่นแหละถ้ามันไม่คิดมันก็ไม่ต้องเกิดค่ะจ้ากราบนมัสการเจ้าค่ะจ้าจ้าเจริญพรจ้าอนุโมทนาด้วยปฏิบัติได้ดีนะครับก็ที่จริงพอใจเขาเริ่มสงบแล้วมันก็นั่นแหละมันก็จะเห็นโน้นเห็นนี้เพราะว่าความเห็นเรามันไปออกเห็นข้างนอกซะมันก็เลยกลายเป็นความคิดทีนี้พอเราดึงเข้ามาข้างในมันก็จะเห็นกำหนดอะไรมันก็จะเห็นชัดที่เขาบอกว่ารู้ด้วยเห็นด้วยมันก็จะเกิดก็หยุดคิดมันก็จะเกิดกรรมฐานเกิดความรู้ความเห็นขึ้นเ
พราะที่เขาบอกว่าให้ทำใจอยู่กับตัวให้ทำใจอยู่กับลมหายใจเพราะอะไรเพราะต้องการให้ใจของเรามาอยู่กับกายเรามันจะได้เห็นกายเราถ้าเห็นกายเรามันไม่คิดอะไรมากมันก็จะไม่คิดอะไรก็เดี๋ยวมันก็สงบทีนี้ใจที่มันไม่ที่มันคิดเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับกายมันไปอยู่กับเรื่องราวข้างนอกพอมันออกไปแล้วมันไม่ค่อยกลับมาที่ว่าไม่ค่อยกลับมาถ้ามันกลับมามันก็สงบได้เลยจบไปโอกาสของเราดีมีสายเข้าจากจังหวัดระยองพี่ยมหนูเล็กเจริญพรกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะเจริญพรจ้ะค่ะหนูมีคำถามค่ะคือข้อที่หนึ่งระยะหลังนี่หนูเวลาหนูนั่งทำสมาธิหนูจะมองเห็นตัวเองเป็นตัวเองตายนะคะเห็นตัวเองตายเป็นโครงไม่ยังเป็นโครงแต่ไม่เป็นรูปยังไงเป็นเพราะว่าเป็นแสงสีขาวล้อมรอบตัวหนูอยู่อะค่ะแล้วก็มีคนมายกหนูไปแต่เขาไม่ได้ยกหนูไปใส่ลงหรือว่ายกไปที่ไหนหนูก็ไม่รู้ว่าเขายกหนูไปที่ไหนหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนั้นหนูก็ว่าหนูตายแล้วแล้วหนูก็จะเจอแบบนี้หลายๆรอบค่ะตั้งแต่หนูนั่งสมาธิมาหนูเพิ่งจะเห็นตัวเองชัดๆเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมานี้อ๋อแสดงว่าใจมันเริ่มสงบใช่ค่ะแล้วข้อที่2นะคะคือหนูอยู่คอนโดมีน้องในคอนโดเขาจะถามหนูว่าเจ้าที่มีจริงไหมที่อยู่ในคอนโดค่ะเพราะว่าเท่าแก่หนูเขาจะเป็นคนจีนแล้วน้องๆเขาก็มีข้อสงสัยถามหนูว่าป้าในคอนโดมีเจ้าที่จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อที่3นะคะแฟนหนูเสียไปได้ปีกว่าแล้วทีนี้ตอนที่เขาเสียได้ปีกว่าหนูก็ไม่เคยเห็นฝันเห็นเขาเลยนะคะแต่มาเมื่อหลายอาทิตย์ต่อมาเนี่ยหนูฝันเห็นเขาบ่อยมากเลยเขามาในรูปแบบนู่นรูปแบบนี้มาแบบอย่างนู้นแบบอย่างนี้ค่ะหนูก็เลยอยากจะถามหลวงพ่อว่าบุญที่หนูส่งไปให้เขาเขาจะได้รับไหมคะอย่างนี้ค่ะหนูขอเรียนถามหลวงพ่อแค่นี้นะคะหนูขอฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะกับนักการจ้าวัดเจริญพรจ้ะข้อที่หนึ่งไงครับก็คิดว่าผมเองนะนั่งกรรมฐานครับที่นั่งกรรมฐานตอนแรกครับนั่งกรรมฐานเห็นจะขอไปครับพักไปนิดหนึ่งนั่งอะไรยังไงตะกี้นี่เขาบอกนั่งอะไรเห็นครับเห็นหรืออะไรเห็นร่างกายเราเนาะครับที่จริงที่มันเกิดนั่นอ่ะเพราะใจมันสงบครับพอใจมันสงบมันก็เห็นโน่นเห็นนี่ต่างๆครับเพราะส่วนมากก็ทุกคนก็เป็นคล้ายๆกันนั่นพอใจสงบเราก็จะเห็นโน่นเห็นนี่แล้วก็ไอตอนตะก่อนนี้ที่มันไม่เห็นนะพอมันไม่สงบใจมันไปอยู่ข้างนอกหมดมันก็เห็นแต่เรื่องราวต่างๆที่ตัวเองทำไว้สร้างไว้ทีนี้ก็เป็นอดีตอย่างเงี้ยมันก็ยังมาทำให้เราเห็นทีนี้พอเรามาทำกรรมฐานใจมันเริ่มสงบมันก็จะเห็นก็จะเห็นโน่นเห็นนี่ข้อที่สองข้อที่สองก็ว่าแฟนตายไปนานแล้ว2-3 ปีแล้วแต่ว่าไม่เคยเห็นแต่เพิ่งจะมาฝันเห็นเพราะว่าตอนนี้ตัวเองทำบุญแล้วไงทำบุญก็อาจจะได้บุญที่ตัวเองได้แผ่ไปให้มั่งหรือทำอุทิศไปให้มั่งก็เลยว่าอาจจะมาให้เราเห็นก็ได้แต่แต่ก่อนไม่เห็นเลยเพราะว่าใจเราบางทีมันหยาบบางทีมันก็ไม่เห็นได้พอใจมันเริ่มละเอียดมันก็จะอาจจะเห็นได้มาให้เห็นได้เพราะเขาไปยังงดไปยังหรือไปดีไปไม่ถ้าไปดีเขาจะมาให้เห็นเราว่าก็ไปดีถ้าไปไม่ดีเขาจะมาให้เห็นเราว่าว่าไปไม่ดีอันนี้เราก็ไม่ต้องวิตกกังวลอะไรเราก็เรามีหน้าที่ทำอุทิศไปให้เราก็ทำไปเขาอุทิศไปเขาก็เขาได้รับส่วนบุญเราเขาก็ได้รับถ้าเขาไม่ได้รับกันนั่นก็เป็นบุญเป็นกรรมของเขาแล้วก็ข้อที่สามก็มีสองข้อครับที่สามที่ว่าใครมาถามว่าเห็นว่าคนที่ข้างๆห้องอ๋อว่าอะไรนะ
ก็ไม่ได้จำบางทีถ้าไล่ๆข้อหรือบางทีก็เริ่มๆเหมือนกันเนี่ยขออภัยครับต้องแล้วต้องจดไว้ต้องขออภัยละครับข้อที่สามเรียกว่าข้าเจ้ามาท่านนะเจ้ามาท่านกับเจ้าที่นะอ๋อเจ้าที่ที่คอนโดมีเจ้าที่จริงหรือเปล่าเจ้าที่ที่ว่าอยู่คอนโดมีจริงหรือเปล่าเนี่ยครับบางทีเพราะถ้าเขายังห่วงใหญ่มาบ้านก็อยู่อะไรก็อยู่ว่าอาจจะก็ยังกังวลอยู่ครับยังห่วงใหญ่อยู่ครับเขาก็อาจจะทำมาให้เราอยู่ในที่สถานที่เขาก็อาจจะมาให้เราเห็นนะส่วนมากก็จิตพวกจะจิตอ่อนๆครับจะเห็นกันได้แต่พวกที่มีสมาธิที่มีจิตใจสงบที่เข้มแข็งแล้วก็จะไม่ค่อยน่าหลับครับขอกราบพระปริมีสายเข้าจากเชียงใหม่โยมประสานเจริญพรครับสวัสดีครับเจริญพรจ้ะครับครับอยากจะถามว่าเดี๋ยวผมได้สร้างกุศลไว้นะครับครับจ้ะผมไม่ได้สร้างกุศลสร้างเช่นสร้างศาลาโอ้จ้ะจะสร้างศาลาเราก็ดีแล้วนี่โยมคนได้ใช้ได้มาปฏิบัติครับพุทธรูปสร้างศาลาได้สร้างพุทธรูปอย่างสร้างพระพุทธรูปนี้สร้างประมาณ30องค์ครับสร้างอะไรสร้างพุทธรูป30องค์ยังไงต่อครับแล้วไม่ต่อใครปิดอกโอ้จ้ะแต่ก็ดีแล้วโยมสร้างไว้ก็สร้างศาลาเวลาคนได้มาทำบุญได้มานั่งได้มาใช้เราก็ได้บุญตลอดใครมานั่งในศาลาเราได้มาปฏิบัติหรือได้มาใส่บาตรทำบุญเราก็ได้บุญอยู่ตลอดพอสร้างศาลานี่มันใหญ่เราไม่สร้างได้ง่ายคนที่จะสร้างศาลาได้นี่ก็ไม่ใช่ง่ายแต่เราได้สร้างได้นี่ก็ถือว่าเป็นบุญของเราสร้างพุทธรูปก็ดีทำให้คนได้กราบไหว้ได้ระลึกนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเขามีจิตใจที่เป็นบุญเขาก็ได้ระลึกได้ได้กลับตัวกลับใจได้ได้มาปวดหรือได้มาปฏิบัติหรือได้เข้ามาทำบุญบ่อยๆเราก็จะได้ว่าเราทำกรรมไว้สิ่งไม่ดีก็เข้ามาทำความดีก็สิ่งนั้นเขาก็จะได้ลบล้างให้ไปก็ดีแล้วก็สร้างพระไตรปิฎกก็ดีให้ความรู้อะโยมพระได้ศึกษาได้เมื่อศึกษาแล้วได้เรียนแล้วได้ร่ำเรียนแล้วได้รู้แล้วก็ได้เอาไปประพฤติได้เอาไปปฏิบัติก็เป็นหนทางอะสร้างให้พระไตรปิฎกก็เหมือนให้แผนที่อะไรโยมเหมือนให้แผนที่พระให้เดินตามท่านก็จะได้ประพฤติปฏิบัติไปได้ศึกษาไปทีนี้ถ้ามีบางทีเรามีแผนที่บางทีแล้วการปฏิบัติไปก็จะได้ไม่ล่มครับทีนี้ถ้าไม่มีแผนที่บางทีก็ไปแบบไม่รู้ทางก็ล่มเหมือนกันครับมันก็ดีแล้วโยมก็ขออนุโมทนาที่โยมได้ทำมาสร้างมาก็ดีแล้วเป็นบุญเราแล้วโยมเราทำเราก็อยู่ในใจเราสาธุด้วยวันนาครับขอโอกาสครับพอดีวิสัยเข้าจากกรุงเทพมหานครโยมวันนาเจริญพรนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะหลวงพ่อสบายดีนะเจ้าค่ะจ้าเป็นเรื่อยค่ะลูกดีใจได้พบท่านหลวงพ่อพาสุขในวันนี้เจ้าค่ะจ้าเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกก็ปฏิบัติธรรมทุกวันนะเจ้าค่ะอ๋อก็ดีละเจ้าค่ะลูกอายุ80กว่าปีเอสตีอัพแล้วละเจ้าค่ะหลวงพ่อโอ้ดีแล้วยิ่งใกล้ฟังแล้วโยมเราต้องรีบกอบโกยแล้วเจ้าค่ะลูกสำนึกอยู่ตลอดอเวลาเลยละเจ้าค่ะลูกก็ได้อาศัยรายการธรรมะสว่างใจเนี่ยนะเจ้าค่ะตั้งดีแล้วได้เปิดสอบอารมณ์เมื่อได้ปฏิบัติแต่ละครั้งนะเจ้าค่ะคือลูกแก่มากเจ้าค่ะหลวงพ่อสายตามัวแล้วก็เหนื่อยง่ายลูกจึงไม่ค่อยไว้ใจตัวเองที่จะออกไปไหนเจ้าค่ะลูกก็ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านไปไหนหรอกตอนนี้ลูกอยากเรียนขออนุญาตว่าให้มีพ่อแม่ครูอาจารย์รูปใดรูปหนึ่งนะเจ้าค่ะอนุญาตให้ลูกโทรศัพท์สอบอารมณ์โดย
ลูกจะขอเบอร์โทรศัพท์ให้ฝากไว้ที่คุณไหมนะเจ้าค่ะจ้าก็ได้ก็ได้ชายโยมก็ดีแล้วเวลาเราติดขัดอะไรเราก็จะได้ถามท่านก็จะได้บอกเราจะได้แนะนำเราอยู่คนเดียวเนี่ยเพราะคนเรานี่บางทีทำไปบางทีพอใจมันตื้นบางทีเนี่ยปฏิบัติไปบางทีมันตื้นตันเหมือนกันนะมืดเหมือนกันนะไม่รู้จะอาใจไว้ตรงไหนเหมือนกันบางองค์นี่บอกว่าไม่รู้จะอาใจไว้ตรงไหนมันตื้นตันหมดพอมีครูมีอาจารย์แนะนำบอกว่าเออแต่จะเอาไว้ที่ไหนเราใจมันก็ไว้ที่กายเราสิจะเอาไปไว้ตรงไหนเราลืมกายนี่แล้วลงกายนี่เราจึงได้มืดไปหมดเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเขาก็ไม่ให้ไปดูแล้วก็ไม่ให้ทิ้งกายให้ดูกายจะยืนเดินที่บอกว่าสติปัฏฐานสี่ยืนเดินนั่งนอนให้รู้กายให้รู้ก่อนทำให้รู้ก่อนพูดให้รู้ก่อนคิดให้รู้ก่อนลูกอะไรเนี่ยก็ให้ฝึกเพื่อต้องการให้จิตของเราเนื้อรู้ว่าใจของเรามาอยู่กับกายเราให้รู้กายเราจะทำอะไรก็ให้รู้กายเพราะว่าทุกวันนี้ส่วนมากเราทำอะไรบางทีเราไม่ค่อยรู้หรอกทำไปแล้วจริงๆค่อยระลึกได้บางทีพูดว่าเข้าไปแล้วจึงค่อยนึกได้โอ้โหเราพูดผิดซะแล้วเงี้ยแต่มันก็แก้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็จึงให้ฝึกหัดทำสติให้รู้ทันฝึกให้หาทำสติให้รู้ทันเพราะก็ดีเอาเวลาเราติดขัดอะไรก็ถามครูบาอาจารย์การปฏิบัติของเราก็จะได้ไม่อยู่แค่นั้นจะได้เดินหน้าต่อไปทีนี้ถ้าเราไม่ถามมันก็ไปไหนก็ไม่รู้จริงก็ทำไปคำคลำไปบางทีมันก็ไปไม่ถูกมันก็เสียเวลาเราก็ดีแล้วโยมตั้งใจโยมคนนี้จะปฏิบัติจะถามบ่อยๆเป็นประจำแฟนวันแท้ร่างกายจะแก่แต่ว่าใจไม่แก่หรอกโยมใจนี่มันไม่แก่หรอกใจมันแก่ไม่เป็นหรอกมันไปเกิดใหม่มันก็เป็นเด็กใหม่ใจมันไม่แก่หรอกไอ้แรกแต่ว่าสังขารเราก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยสภาวะธาตุมันเป็นอย่างนี้เราก็รู้อยู่ไม่เป็นแต่ร่างกายของมนุษย์สิ่งอื่นเกิดขึ้นมามันก็ไม่เที่ยงก็เหมือนกันที่พระพุทธเจ้าบอกให้เราให้พิจารณาให้ปลงก็เพราะอะไรเราจะได้ไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เรารักเราชอบที่เราห่วงอยู่จะได้ละจะได้ปล่อยวางได้ก็ใจพอละพอปล่อยวางมันก็โล่งแล้วไอ้ที่มันอึดอัดที่มันต้องคิดมากที่มันกังวลมากว่าใจเรามันไม่ละมันเป็นเลยเป็นกังวลมันก็ไม่ใช่อะไรแล้วมันก็เกี่ยวกับพวกราคะโทสะนั่นแหละมันไม่หนีไปไหนมันไม่ไปไหนจึงได้ห่วงกันอยู่ทีนี้ถ้ามันไม่มีสิ่งเหล่านี้ถ้ามันก็ไม่มีอะไรหรอกเพราะฉะนั้นแล้วก็นั่นแหละการปฏิบัติของเราก็ไม่ควรจะทิ้งไม่ควรจะเลิกละอย่างอื่นละได้เลิกได้แต่การปฏิบัติการตามใจของเราการถือศีลการปฏิบัติธรรมของเราไม่ควรจะเลิกละอย่างน้อยก็วันนึงให้มีสัก5นาที10นาทีก็ยังเป็นบุญอยู่นั่นแหละเข้าวัดสัก5นาที10นาทีก็เราอยู่บ้านก็เอาบ้านนั่นแหละทำเป็นวัดทำเป็นที่ปฏิบัติของเราเราจะมาวัดเราก็ไม่มีเวลาบางคนมาวัดนี่บางทีอาจจะทำสู้คนอยู่บ้านก็ไม่ได้มาวัดแต่ใจไปอยู่บ้านคนอยู่บ้านใจมาอยู่วัดก็ถามว่าคนไหนอยู่วัดคนไหนอยู่บ้านเนี่ยก็ดีแล้วจ้ะวันนี้มีสายเข้าจากนนทบุรีโยมสมทวินเจริญพรสวัสดีค่ะหลวงพ่อจ้ะเจริญพรจ้ะฮัลโหลจ้ะเจริญพรจ้ะค่ะเอาคำถามแรกก่อนนะคะหลวงพ่ออยากคุยกับคุณยายฮัลโหลว่าไงโยมจ้ะเสียงหายไปเสียงหายไปอ๋อเจอพอดีเจอคงโทรมาใหม่ครับ
สวดมนต์ให้พ่อก่อนกินตามหมดแล้วมีอะไรไหมครับไม่มีมาแล้วจ้าว่าไงจ้าธรรมการค่ะหลวงพ่อทั้งสองลูกจ้าจะเริ่มก่อนจ้าลูกก็มีปัญหาซึ่งมันไม่ค่อยจะทั่วไปสักเท่าไหร่นะคะหลวงพ่อจ้าค่ะคืออย่างนี้นะคะคุณที่บ้านเนี่ยค่ะแกก็ดื่มเหล้าดื่มเหล้าทั้งวันแต่หลวงพ่อค่ะท่านเขาก็ไม่ได้เสียอะไรเลยอย่างเงี้ยหลวงพ่อคือพูดจาดีกับใครก็ไม่มีปัญหาในบ้านในอะไรนี่กับลูกกับต้าคือเป็นคนดีตลอดไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ดื่มเหล้าหรือไม่ดื่มเหล้าอย่างเงี้ยหลวงพ่อขาอย่างนี้บาปไหมคะจะถามว่าบาปไหมค่ะก็แต่ว่าการกระทําเขาไม่ได้เบียดเบียนเราก็อาจจะไม่มีกรรมไม่มีปัญหากับใครจะมีกรรมก็ตรงที่นั่นน่ะผิดตรงที่ว่าเหล้าเนี่ยอ๋อจ้ะเราดื่มเหล้านี่มันจะทําให้จิตใจเราผิดพลาดไปแต่เขาไม่เคยเป็นอย่างนั้นเลยไม่เคยเป็นหลวงพ่ออืมก็ดีแล้วดูแลลูกเนี่ยนะคะคือป่วยไข้นี่ก็หาข้าวหาน้ำให้ทานตลอดแล้วก็ลูกเต้าบ้านช่องนี่ไม่เคยมีข้อเสียอะไรเลยเนี่ยค่ะโยมหลวงพ่อแต่มาเทียบทั้งว่าอดไม่ได้เนี่ยนะก็ยังดีอะโยมเพราะว่าเขาเมาแล้วเขาไม่เขากินแล้วเขาไม่ได้มาละวาดหลังให้เราเดือดร้อนไม่เมาค่ะไม่เคยเมาอ้อแออะไรไม่เคยมีเลยอ่ะถ้าไม่เมาก็คงไม่ค่อยผิดอะไรมากมั้งโยมหลวงพ่อขาเดี๋ยวลูกจะฟังทางวิทยุนะคะตอนนี้ลูกเบาวิทยุไว้นะคะจ้าๆนมัสการลานะคะกราบหลวงพ่อค่ะจ้าเจริญพรจ้ะครับผมมีเบียดตัวเองมั้งครับใช่เพราะก็คือว่ามันไม่เมาหรอกแต่ว่าตัวเองไม่ได้ผิดข้างนอกแต่ผิดในตัวเองอ๋อแบ่งก็เหมือนว่าเบียดเบียนตัวเองนั่นนะครับทำให้กินเหล้าบางทีก็ทำจริงอยู่ไม่ได้ไปมีเรื่องกับใครไม่ได้ไปทะเลาะกับใครไม่ได้ไปทำอะไรแต่มันก็ผิดสิ่งข้อสุดท้ายอะเนาะมันไปถึงข้อสุดท้ายมันก็ไปหมดทุกข้อแล้วเนาะแต่ก็โชคดีตรงที่ว่าเขากินแล้วก็ไม่ได้มาละวาดยังรักลูกรักครอบครัวพูดดีทำดีก็ผิดกับคนที่เขากินกันก็ดีแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าเขายังเลิกไม่ได้อะถ้าเขาเลิกได้ก็ดีเนี่ยไม่ให้กินได้ก็ดีก็ได้เพียงอีกข้อเดียวเท่านั้นเองแต่นี้ก็ดีหมดเลยดีหมดทั้งตัวเลยที่บ้านผมก็มีเงินน้องชายก็มีไม่ก็แต่เสร็จแล้วตอนหลังสุขภาพแย่นั่นแหละมันจะเป็นสุขภาพแล้วครับขอการทำข้อพอดีมีแต่ข้าวจากราชบุรียมเดชเจริญพรเราครับจ้าเจริญพรจ้าฮะผมจะเป็นคำถามหลวงพ่อเลยครับว่าถ้าพอดีจะทำจนถึงขั้นบรรลุโสดาบันเนี่ยแล้วตอนเด็กๆเราเคยฆ่าสัตว์ตกปลาเราจะไปนรกไหมอ๋อมันก็ตัดได้แล้วโยมไปถึงตรงนั้นนะมันก็ปล่อยวางได้แล้วคือมีเพราะว่าโสดาบันนี่ก็นี่แล้วโยมเพราะว่าไม่ตัดได้แล้วปล่อยวางได้แล้วแต่ว่ามันยังไม่ถึงเนี่ยที่มันจะไปอ่ะไอตอนที่มันยังไม่ถึงนี่แหละมันยังระลึกนึกถึงไอตอนที่เราทำอยู่เรื่อยเนี่ยมันตัดใจไม่ได้สิไอที่เราทำไปแล้วอ่ะกรรมก็เป็นกรรมจ้ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมีสิ้นไว้ให้มั่นคงอยู่มีสิ้นไว้ที่ไอ้ที่ทำไปแล้วก็ถือว่าก่อนเราทำกันไว้เรามาชาตินี้จึงได้ต้องมาทำกันอีกเราก็คิดว่าเออไปใช้กรรมกันไปแต่ไอ้ตอนที่มันจะไปข้างหน้าเนี่ยเราทำให้มันดีก็แล้วกันโยมไอ้ที่ข้างล่างมาแล้วก็แล้วไปเราไม่ต้องไประลึกถึงมันพยายามทำข้างหน้าให้ดีเรื่อยๆไปเดี๋ยวก็ปล่อยวางได้เดี๋ยวก็ลาได้
แต่ถ้าไหว้บาปนั้นมันจะหมดไหมมันไม่หมดหรอกแต่ว่าเราเดินออกห่างมาเราออกห่างมาเราก็อาจจะไม่ต้องไปชดใช้ก็ได้พอใจนะคงจะเข้าใจนะโยมนะแต่ถ้าเป็นโสดาบันแล้วมันไม่มีแล้วตัดบาปตัดบาปได้หมดแล้วมันเรื่องฆ่าเรื่องอะไรไม่ไปนึกถึงแล้วอะไรนะเรื่องอะไรนะถ้าถึงโสดาบันแล้วก็มันก็ไม่ต้องไปไอ้นี่แล้วไม่ไประลึกนึกถึงไอ้ของเก่าแล้วก็ตัดอารมณ์ได้หมดแล้วโยมมันตัดอารมณ์ตัดไม่ที่คนเราว่าทำไปแล้วมันยังนึกถึงอยู่ยังเห็นอยู่อ่ะมันยังตัดไม่ได้นี่ลมด้วยไม่เกิดความผูกพันให้ไปไม่ให้เกิดความผูกพันแล้วไปแก้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเราก็พยายามให้มีศีลห้าไว้มีศีลห้าหัดประพฤติหัดปฏิบัติตัดใจถ้าท่านสอนทั้งว่าถ้าดีแล้วแน่นอนแล้วตาตาโซดาบานไม่ไปแล้วโยมไม่ไปนรกแล้วยังไม่เสร็จไม่ต้องไปอารมณ์ไม่ต้องไปแล้วแต่มันจะไปตรงที่มันยังไม่ได้เนี่ยมันยังนึกแล้วแต่ภูมิธรรมของแต่องค์มีภูมิธรรมแล้วไม่นึกถึงอย่างโน้นแล้วไม่ไปแล้วแต่ยังไม่ถึงกรรมนั้นก็โหสิหมดแล้วผมเข้าใจแล้วโยมมีคำถามไหมคงจะเข้าใจนะไปแล้วฟังไปยังฮะเดี๋ยวให้คนเป็นญาณไปอยู่คนเราถ้าปฏิบัติถ้ามันปฏิบัติได้มันก็ไม่ต้องไปกังวลแล้วสิ่งเหล่านั้นแค่มีสิ่งรู้จักทำใจนี่มันก็ตัดเริ่มตัดได้แล้วมันปล่อยวางได้แล้วก็เขาก็จะระวังของเขาอยู่ตลอดแล้วไม่ให้ผิดพอผิดเขาก็จะรู้แล้วเพราะคนเราบางทีไม่งั้นทำถ้าเป็นนาจินทำได้จนเคยผิดก็เป็นเรื่องปกติอันนั้นก็เรียกว่าบาปปกติถ้าบุญปกติมันก็ไม่ทำอะไรไม่กล้าเลยไม่กล้าทำไม่กล้าล่วงเกินหรอกโอ้จะขโมยของนี่คิดแล้วคิดเป็นเนี่ยอาจจะหยิบของเขานี่ก็คิดแล้วคิดอีกนึกแล้วนึกอีกทำไม่ได้ต้องเคยก็ไม่กล้าล่วงเกินแล้วเพราะคนเราพอรักษาได้หรือปฏิบัติได้มันก็มีความสุขพอมีความสุขมันก็เห็นว่าสิ่งเพศเห็นบาปนี่มันก็กลายเป็นหยาบแล้วมันไม่อยากทำพอทำแล้วไม่สบายใจทำแล้วมันทุกข์ใจเพราะคนเราทำแล้วนี่ไม่ใช่ว่ามันจะไปไหนนะมันอยู่ในใจเราตลอดบางคนเนี่ยอายุมากๆเนี่ยสังเกตดูเขาจะเอาเรื่องเก่าๆมาเล่าเรื่องเก่าๆที่เคยไปห้าปูห้าปลาเคยไปยิงเนื้อเคยไปฆ่าสัตว์เคยไปกินเหล้ามีเรื่องกับเขาเคยฆ่าคนโน้นลูกฆ่างัวฆ่าฝ่ายอะไรเนี่ยส่วนมากเนี่ยพอแก่ตัวขึ้นมาเนี่ยมันจะเอาขึ้นมาพูดหมดไอ้ของอดีตที่มัน60ปี40ปี50ปี60ปีนี่ต้องนานแทนที่จะลืมไม่ลืมแต่ทำปัจจุบันเนี่ยในปัจจุบันที่เราพูดเราคุยเราทำเนี่ยเขาจำไม่ได้ครับมันเองไม่ค่อยเอามาพูดไม่ค่อยมาอะไรหรอกเพราะมันจำไม่ได้แต่เรื่องอดีตจำได้หมดเพราะว่าชนะแล้วบาปเนี่ยทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนไงครับผมมันจะอยู่ในใจเราครับเขาไข่กำว่าพอดีมีสายเข้าจากชัยภูมิโยมสงไข่เจริญพรการมาสักการจ้าจ้าเจริญพรใจโยมจ้าหลวงพ่อจ้ามีอะไรจ้าเดี๋ยวนี้ดิฉันนะทุกใจจะไม่รู้ว่าเป็นอะไรวุ่นวายหัวใจจ้ะพอใจมันไม่อยู่กับตัวที่โยมหลับมันไปนึกถึงเรื่องราวข้างนอกก็ทีจะทำยังไงให้ใจของเรามาอยู่กับกายเราได้อยู่กับลมให้ใจได้เรื่องมาอยู่กับตัวเราได้เดี๋ยวอารมณ์ข้างนอกมันก็ดับโยมพอใจเราปล่อยใจออกไปข้างนอกตลอดใจเรามันก็เลยไม่สงบพอไม่สงบมันก็วุ่นวายทำยังไงจ๊ะก็หัดพุทโธหัดทำลมหายใจให้ใจของเรามาดูลมหายใจเราให้ใจเข้าให้ใจออกอย่างที่เขาซ่อนกันนะโยมเคยปฏิบัติหรือเปล่าล่ะโยมเคยปฏิบัติไหมไม่มีค่ะเคยค่ะ
เคยใช่ไหมเคยปฏิบัตินะอ๋อนั่นแหละเคยปฏิบัติแต่เดี๋ยวนี้มันทำไม่ได้หรอกค่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรวุ่นวายวุ่นวายโอ้มันไปอยู่ข้างนอกก็เลยมันเลยทำไม่ได้ทีนี้เราก็ต้องมาหัดเปลี่ยนว่านั่งไม่ได้ก็ดูแล้วเดินอะขาฝ้าขาซ้ายอ่ะขาฝ่าพุทธขาซ้ายโถก็ได้กำหนดเดินก็ได้กำหนดฝ่าพุทธซ้ายโถพุทธโถพุทธโถให้ใจของเรานี่มันมาอยู่กับตัวเรามันจะได้ค่อยๆเย็นลงรู้ว่าเรานอนก็ให้เห็นตัวเรานอนให้ใจของเรามาอยู่ที่ใบหน้าเรารู้มาอยู่ที่ลมหายใจเราก็ได้เราต้องฝึกกายโยมที่มันวุ่นวายที่มันไม่สบายใจนะใจมันไปข้างนอกใจมันไม่สงบไงมันไม่มีมันไม่มีที่พึ่งมันก็เลยใจมันก็เลยไปวุ่นวายคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ปรุงเรื่องนั้นปรุงเรื่องนี้ตลอดมันก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่สบายใจพอคิดมากบางทีก็แน่นหัวอกหายใจไม่ออกมันก็มีมาคิดแล้วมันก็ขับแค้นใจมั่งไม่สบายกายไม่สบายใจมั่งเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องฝึกแล้วโยมอายุเรามากแล้วเราไม่ต้องไปคิดอะไรเพราะเราก็ทำมาเยอะแล้วปล่อยให้ลูกหลานมันทำเมื่อหน้าที่เราก็คือว่าจะทำยังไงให้ใจของเราสงบทำยังไงไม่ให้ใจของเรานี่คิดมากไม่ให้ใจของเราคิดไอ้เรื่องคิดเนี่ยมันที่มันทุกข์อยู่ทุกวันนั่นก็เพราะเรื่องความคิดเนี่ยแต่เราจะทำยังไงไม่ให้ใจของเราคิดอ่ะเราก็ต้องเอาใจของเรามาไว้กับตัวทำใจของเราให้มาอยู่กับการลมหายใจแล้วแรกๆเราจะจับลมหายใจเราก็ได้หรือจะจับผมขนเล็บฟันนั่งเราก็ได้รู้ว่าใจเรามันอยู่ตรงไหนเราก็เอาตรงนั้นเนี่ยกำหนดตรงนั้นเป็นอารมณ์ไปก่อนเดี๋ยวทำไปเรื่อยใจมันก็ค่อยๆสงบลงค่อยๆเย็นลงเวลาถ้ามันสงบได้ปุ๊บมันก็อยากจะทำแล้วมันรู้ว่าทำอย่างนี้ใจเรามันเป็นสุขนะเราก็อยากจะทำแล้วทีนี้ถ้าเราทำไม่ได้หรือถ้าเราไม่ฝึกเลยมันก็ปล่อยให้มันฟุ้งซ่านซะจนว่าเราเอาไม่อยู่มันก็เอาไม่อยู่หรอกการปฏิบัติเนี่ยมันเหมือนว่าไอ้ความคิดหรืออารมณ์ความคิดเนี่ยมันใหญ่แล้วไงมันเป็นใหญ่มันใหญ่กับเราแต่ตัวดับมันไม่มีคือกำลังมันเลยน้อยเลยไม่ค่อยมีสติดึงอยู่เหมือนเอาลิงมาดึงช้างเงี้ยดึงไม่อยู่หรอก ตัวมันเล็กทีนี้เราก็ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาความรอบคอบความฉลาดนั่นแหละมันจึงจะช่วยตัวเองได้ถ้าเราไม่ช่วยตัวเองใครก็ไม่ช่วยได้อัตตาหิพระพุทธเจ้าเราก็บอกแล้วอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนตนเป็นที่พึ่งของตนไม่ได้ก็ใครจะมาเป็นที่พึ่งของเราได้เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องทำยังไงได้เราก็เข้ามัดมือชกแล้วก็ต้องเอาแล้วมันปันนี้แล้วอ่ะก็สู้ทั้งนั้นแหละก็ต้องสู้ไปเนาะก็คงเข้าใจจะเข้าใจยมพอเข้าใจเนาะก็ปฏิสายยังพอมีไม่ได้อีกนะยมรีบโทรเข้ามาก็ใกล้จะหมดลงแล้วโทรมาได้ที่024961163024961163อันนี้มันหลวงพ่อครับมีเวลาอีกเล็กน้อยพ่อจะฝากอะไรครับนี่มันหลวงพ่อครับจะฝากอะไรเล็กน้อยสุดท้ายก็ดีแล้วโยมพอเราตอนที่เรายังแข็งแรงอยู่เรายังมีชีวิตยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยเราทำตอนนี้เราได้ฝึกไว้ให้ได้ทำใจของเราให้มั่นคงทำใจของเราให้มั่นอยู่กับความดีให้มั่นอยู่กับบุญมาตอนนี้ถ้าเราทำใจของเราไม่ลงได้ตอนเราหมดลมเราก็ไม่ลงได้ครับโอเคครับก็เวลารายการเราก็ได้หมดลงแล้ว พบกันใหม่พรุ่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุและทีวีช่องนี้ฮะสาธุชนท่านใดมีข้อติชมรายการก็เขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานมูลนิธิมุมสองว่ารายการธรรมสว่างใจส่งมาที่เลขที่100/1หมู่3 100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000
ทุกท่านของรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็ขออนุโมทนากับทุกๆสายที่ได้โทรเข้ามาก็แล้วก็ทุกท่านที่รับชมและรับฟังรายการอยู่ตลอดจนสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ก็ทุกสายก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเช่นเดียวกันขออนุโมทนาทุกๆท่านสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนาพอให้พรญาติโยมครับผมก็พี่ญาติโยมทุกสายที่ได้โทรมาที่ได้ทำบรรณามาก็ขอให้ได้มรรคได้ผลก็แล้วกันเนาะที่ปฏิบัติกันอยู่ทำอะไรก็ไม่ผิดไม่พลาดก็ให้สมความปรารถนาที่ญาติโยมตั้งใจที่ญาติโยมตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติให้จะทำใจให้รู้ธรรมเห็นธรรมก็ขอให้ได้กับทุกคนทุกท่านเลยเถิดครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทนา